بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลทุกท่านต้องขอชื่นชมพี่น้องที่ให้ความสนใจกับการเรียนรู้อัลอิสลามเพราะเราตระหนักดีอยู่ว่าข้อปฏิบัติใดๆก็ตามที่ไม่ได้เอาอิสลามมาเป็นตัวตั้งเราจะไม่ได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าว่าไม่ยับตะกี้ร้อยรอนอิสลามีดีนั้นใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นที่ไม่ใช่อิสลามเอามาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันมีนี่แนวทางของบูซียะแนวทางของยะฮูดแนวทางของนสอรอและแนวทางของศาสนาที่ยึดผีถ้าเอาแบบปฏิบัติเหล่านั้นที่ไม่ใช่อิสลามเอามาปฏิบัติแล้วเนี่ยข้อแรกก็คือว่าฟะลายุกบะลามินฮูอัลลอฮ์จะไม่รับการกระทำของเขาการปฏิบัติของเขาวะฮูอะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรีนและวันที่เรากลับไปผูกกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เขาจะเป็นบุคคลที่ขาดทุนอัลลอฮ์ได้ใช้คำที่สุภาพมากที่ว่าขาดทุนคำว่าขาดทุนในอายะห์นี้นักตัฟซีรได้อธิบายว่าอัดดาคิลีนฟินนาร์ต้องไปอยู่ในนรกตลอดกาลเพราะวิถีชีวิตไม่ใช่วิถีอิสลามตรงนี้จึงเป็นข้อเตือนใจที่เราจะต้องถามตัวเองตลอดเวลาว่าเราปฏิบัติอะไรสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกหรือไม่เราจะยอมให้อัลลอฮ์และรอซูลสั่งการชีวิตเราแต่จะไม่ยอมให้คนอื่นที่นอกจากอัลลอฮ์และรอซูลมีคำสั่งให้เราปฏิบัติอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้เราไม่ยึดถือตรงนั้นเป็นเกณฑ์สำหรับการใช้ชีวิตแล้วก็ขอชื่นชมนะครับเจ้าภาพและก็ท่านพี่น้องที่ให้ความร่วมมือในการที่ให้เราได้เรียนรู้เรื่องของอัลอิสลามเพราะเราต้องการจะเป็นคอยรออุมมะห์เพราะอัลกุรอานบอกว่ากุนตุมคอยรออุมมะห์ท่านทั้งหลายจงเป็นอุมมะห์ที่ดีอุมมะห์ที่ดีต้องปฏิบัติอะไรนี่คือสิ่งที่เราต้องจับตามองและตั้งข้อสังเกตก็คือว่าอุคริยัตลินาสที่อยู่ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายที่ต้องทำหน้าที่ตะมูรูนบิลมารูฟบอกกันแนะนำกันกระชับกันตักเตือนกันกระตุ้นบิลมารูฟให้ทำสิ่งที่เป็นความดีดีตรงนี้ก็มีนัยยะอีกไม่ใช่ดีตามอารมณ์และความรู้สึกคำว่ามารูฟก็คือมาอุริฟะชัดอันสิ่งที่บทบัญญัติศาสนาที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกว่าดีนั่นคือดีเราจะมาคิดเองว่าดีโดยไม่มีคำสั่งจากอัลลอฮ์และรอซูลมาเป็นตัวกำกับไม่ได้งั้นมารูฟคือมาอุริฟะชัดอันสิ่งที่เรารู้ได้เพราะบทบัญญัติของอัลลอฮ์บอกว่าดีก็คือดีวะตันฮาวนาอานินมุงกัดและก็ยับยั้งจากสิ่งที่ไม่ดีงั้นหน้าที่ของเราอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้ารู้ว่าสิ่งใดที่ไม่ใช่อิสลามแล้วนั่นคือสิ่งที่ไม่ดีเราต้องช่วยกันยับยั้งตรงนี้แหละมันถึงต้องมีคำว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนที่เราจะต้องตักเตือนซึ่งกันและกันคนที่ได้รับการตักเตือนก็อย่าโกรธคนเตือนก็อย่าถือว่าเราดีกว่าเขาประโยคที่บอกอานาคอยรุมมินฮูฉันดีกว่าคุณเนี่ยไม่ใช่ประโยคของผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์มันเป็นประโยคของใครอันนั้นคอยรุมมินฮูในอดีตประโยคนี้เป็นคำพูดของใครครับของใครฮะของชัยฏอนนะเพราะอัลลอฮ์บอกสร้างอาดัมมาชัยฏอนมันบอกอันนั้นคอยรุมมินฮูฉันดีกว่าอาดัมนี่คือความผิดข้อแรกทำไมถึงว่าดีกว่าอาดัมก็คิดเองขอลักตานีมินนาตอัลลอฮ์สร้างฉันมาจากไฟว่าขอลักตะฮูมินตีและสร้างอาดัมมาจากดิน
ใครบอกไฟดีกว่าดินไม่มีใครบอกเลยอัลเลาะห์ไม่ได้บอกว่าไฟดีกว่าดินไม่ใช่บอกว่าดินดีกว่าไฟธาตุที่มาของคนนั้นอัลเลาะห์สร้างอิบลิสมาจากชัยฏอนมาจากไฟเรามาจากดินนี่แหละเราอยู่บนดินกินของที่มาจากดินนะครับอยู่บนบ้านก็อยู่บนดินตายก็ไปอยู่ใต้ดินนะไปอยู่กับดินกลับไปสู่ธรรมชาติเดิมที่อัลลอฮ์สร้างเรามาแต่การกลับตรงนั้นไม่ได้กลับแบบสบายตัวเหมือนดุนยาแต่ต้องกลับไปถูกการสอบสวนที่ต้องตอบคำถามในความรับผิดชอบว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาแล้วเรามาทำอะไรบ้างที่จริงถ้าเราคิดนะอัลลอฮ์ไม่น่าจะสร้างเรามานะสร้างมาก็มีบาปมีบุญแต่อัลลอฮ์ต้องการจะยกระดับเราให้เด่นขึ้นด้วยการได้รับสวรรค์จากอัลลอฮ์เป็นการตอบแทนเพราะดุนยาเนี่ยมันมีอายุนิดเดียวบางคนก็อยู่70ปี80ปี100ปี200ดูไม่ค่อยมีนะก็อยู่แค่นั้นแหละแต่เนี่ยหมัดในฐานะที่อัลลอฮ์เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้เตรียมสำรองไว้เยอะแยะมากมายมหาศาลอัลลอฮ์ต้องการให้เราไปรับเนี่ยหมัดตรงนู้นในอาคิเราะห์ตรงนี้ก็ให้ปฏิบัติอิบาดะห์มัสตะตอตุ้มเท่าที่สามารถคืออะไรถ้าละหมาดยืนไม่ได้ก็ให้นั่งถ้านั่งไม่ได้ก็ให้นอนนอนไม่ได้ก็ตายไปกันแล้วกันจะได้สบายนอนไม่ได้ทำยังไงหมดแล้วเนี่ยเราก็ทำอิบาดะห์แต่นี้หัวข้อเรื่องที่นี่ตั้งไว้ดีตั้งไว้ว่าตั้งไว้ตรงกับภาษาอาหรับเธอก็กำหนดว่าไอนาตาทาบูนเป็นคำถามที่เราต้องตอบตัวเองว่าท่านทั้งหลายกำลังจะเดินทางไปไหนกำลังจะไปไหนกันเนี่ยทุกวันเนี่ยนะจะไปไหนจะไปกูโบอันกูโบรอรู้แล้วต้องไปทางไหนทางไหนทางไหนถึงจะถึงกูโบจะไปละหมาดที่เอียติซอมไปทางไหนทางไหนรู้แต่เราจะตาทาบูนเราจะกลับไปสู่อะไรครับ8จุดของชีวิตสถานที่8สถานที่ด้วยกันนี่เรากำลังตัสฮบูนกำลังจะไปสู่สถานที่8ที่ด้วยกันหนึ่งอัลเมาความตายไม่มีใครไม่ตายเลยอยู่ก็ตายเบื่อก็ตายไม่อยากตายก็ตายอยากตายก็ตายแต่อยากตายเพราะฆ่าตัวตายอาซาบหนักสองไปไหนไปกูโบตลูกเมียไปเปล่าไม่มีใครไปเลยไปส่งตอนละหมาดเสร็จฝังเสร็จแล้วมืดไม่กล้าอยู่กลัวผัวหลอกใช่ไหมนะไปสู่ความตายไปกูโบต์สามอิลันบะซี่ไปสู่การเกิดใหม่ในวันกิยามะนะเดินทางไปถึงจุดที่สามจุดที่สี่อัลอารุดูอิบาดะห์เราถูกนำเสนอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามีอิบาดะห์อะไรบ้างที่เราทำไปแล้วมันถูกนำเสนอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอธิบายนิดนึงว่าอิบาดะห์คืออะไรอิบาดะห์คืออะไรเราแปลว่าทำความดีเราแปลว่าภักดีต่ออัลลอฮฺแต่เนื้อจริงๆอิบาดะห์คืออะไรฟิอลุกุลลิมายะตักอรบุอิลัลลอฮ์เราทำทุกสิ่งที่ทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั่นเรียกว่าเป็นอิบาดะห์ทำแบบไหนทำแบบที่อัลลอฮ์บอกเพราะต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์แบบที่อัลลอฮ์บอกทำแบบไหนแบบที่รอซูลนำคำสั่งเหล่านั้นมาอธิบายให้กับเราที่เป็นรูปปฏิบัติเป็นภาพของการกระทำเป็นรูปปฏิบัติเป็นคำพูดเป็นสำนึกในจิตใจรอซูลเอามาบอกหมดใช้เวลา23ปีของการทำหน้าที่แล้วรอซูลก็ทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วก็กลับไปนั่นคือสิ่งที่เป็นอิบาดะห์งั้นจำไว้สิ่งเหล่านี้เป็นอิบาดะห์หรือไม่ผมดื่มน้ำแก้วนี้น้ำร้อนน้ำเย็นช่างมันแต่ถ้าดื่มน้ำร้อนก็ต้องระวังนะน้ำร้อนมากก็ปากพองอันนี้เรารู้พอดื่มน้ำแก้วนี้ปุ๊บทำยังไงที่จะให้รับผลบุญจากการดื่มน้ำแก้วนี้มีวิธีปฏิบัตินะเราจับแก้วนี้ด้วยกับมืออะไรมือขวาถ้ามือซ้ายได้ไหมได้แต่ได้บุญไหมไม่ได้เพราะนบีไม่ได้บอกแบบว่าอย่าแบบนั้นหยิบแก้วน้ำนี่ด้วยกับมือขวานี่ได้บุญละ
ก่อนดื่มให้กล่าวนามอัลลอฮ์ว่าอะไรบิสมิลลาห์หรือว่ายาเวอาว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมต้องใส่ทํานองมั้ยไม่ต้องใส่ทํานองยุ่งเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมหายใจไม่ออกเลยหิวบิสมิลลาห์ดื่มกี่อึก3อึกน้ําก็จะเอือกเลยแล้วก็มาสําลักไม่ใช่3อึกบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็ดื่มว่าไป3อึกดื่มเสร็จว่าอะไรโอ้โหอิ่มน่าดูเลยโอ้โหอร่อยน่าดูเลยโอ้โหไม่เคยกินมาก่อนเลยว่างั้นเปล่าถ้าว่าแบบนั้นได้บุญไหมไม่ได้ต้องบอกว่าไงอัลฮัมดุลิลลาห์สรรเสริญอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้มีน้ำให้เราดื่มสรรเสริญอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เราได้ใช้มือขวาดื่มสรรเสริญอัลลอฮ์ด้วยอัลลอฮ์ให้บารอกัตจากการที่เราดื่มน้ำแบบนี้นี่คือแบบอิสลามเอาแบบอื่นดื่มได้ไหมได้แต่ได้บุญไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าเมื่อกี้ไปแล้วว่าไม่ยับตะกี้ใครก็ตามที่ยับตะกี้คือยัตลุบกอยรอนอิสลามสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามดีนั้นเป็นอะไรเป็นหนทางสำหรับการใช้ชีวิตนะแบบไม่ใช่อิสลามไม่ใช่แบบอิสลามเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตผลคือฝ่ายลายยุคบาลามินหูแบบนั้นไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์เวลาไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ก็ไม่มีเสบียงกลับไปสู่อัลลอฮ์เลยแล้วเป็นยังไงการตอบแทนวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิดีนเขาจะอยู่ในอาคิเราะห์แบบคอซิดีนคือขาดทุนขาดทุนคืออะไรอัดดาคิลีนฟินนาร์ต้องอยู่ในนรกเพราะไม่ใช่แบบอิสลามอัลลอฮ์อยู่มาตั้งนานบางคน60ปี70ปี100ปีตายไปตกนรกตายไปเป็นเชื้อเพลิงของนรกเพราะเชื้อเพลิงของนรกมาจากไหนครับวากูดูฮันนาสวัลไฮยาหรอเชื้อเพลิงจากนรกคือมนุษย์แล้วก็ก้อนหินมนุษย์นี่แหละบางทีเราเป็นพ่อของลูกแต่เป็นเชื้อเพลิงของนรกที่เผาลูกตัวเองเพราะเราไม่มีอิสลามและไม่ได้เอาอิสลามสอนลูกแล้วก็หินหรือสิ่งบูชาของคนฝั่งฮานูนทั้งหมดเอาบูชากราบไหว้ที่จริงอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งมาเนี่ยฮุวัลลซีคอละกอละกุมมาฟิลอัรฎิจะมีอาสร้างมาเพื่อให้เราได้รับประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้สร้างมาเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาคุ้มครองเราไม่ใช่สร้างต้นไม้มาเอาให้ใช้ต้นไม้ทำอะไรเราต้นสักมาเป็นไม้จิ้มฟันเอาขยันเอากระทำนี่พอสร้างมาอ้าวกราบต้นไม้สร้างภูเขามากราบภูเขาสร้างก้อนหินมากราบก้อนหินสร้างน้ำที่มันไหลมาจากส้วมใสๆตักเอาไปดื่มมันใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่ไงนี่คือสิ่งที่มันมีอยู่ในโลกที่อัลลอฮ์สร้างสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์จะไปบูชากราบไหว้มาเพื่อรับใช้เอาก้อนหินมาเอาตัดหินแกนิตเป็นแผ่นๆเอามาปูรับใช้เราเดินผ่านเดินเหยียบไม่ใช่มีมาให้เราไปสยู่ต่อหินเหล่านั้นนี่คืออิสลามที่มายกระดับสมองความคิดของมุสลิมนั้นมุสลิมต้องมีตะกรุดไหมไม่ต้องมีตะกรุดหรอกเอวรุ่นๆนี่แหละนี่ไปผูกเชือกทำตะกรุดเพื่อนผมมีตายไปแล้วเคยเล่าให้ใครฟังถั่วหรือสงถั่วเหลืองงาช้างน้ำเขี้ยวเสือตันหน้าหนังกระต่ายหน้าหนังเสือนะผูกรอบเอวไปหมดพอผูกรอบเอวไปหมดปุ๊บเวลามีอะไรเกิดขึ้นก็จับเขี้ยวเสือตันมันจะได้ไม่เป็นอะไรใช่ไหมแต่ไม่ได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์พอลมมาแรงๆแทนที่จะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้เป็นลมดีอย่าให้เป็นลมร้ายนี่จับตะกรุดชีริกต่ออัลลอฮฺสุตะลาชีริกคืออะไรชาลก้าคือยอมให้สิ่งอื่นมามีหุ้นส่วนกับอัลลอฮฺมีอำนาจเท่าอัลลอฮฺไม่มีอะไรจะมีอำนาจไม่มีอำนาจทั้งหมดนั่นชีริกชาลก้าแปลว่าหุ้นส่วนชาริก้าแปลว่าบริษัทบริษัทก็คือหุ้นส่วนกันนั่นต้องอย่าชีริกต่ออัลลอฮฺอ้าวเดี๋ยวจะไปไกลไอนาตาทบูนกำลังจะไปไหนกันตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมยังรู้นะว่าเป็นยังอยู่นะยังเป็นอยู่นะหายใจเปล่า
อัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้นะไม่หายใจก็ตายแล้วหายใจออกไม่หายใจเข้าตายหายใจเข้าไม่ออกตายแล้วงั้นอัตราเสี่ยงสูงมากที่จะกลับไปสู่อัลลอฮ์เราต้องทำให้ชีวิตของเรารอบคอบรัดกุมแบบไหนแบบที่อัลลอฮ์และรอซูลสั่งส่งนบีมา23ปีบอกศาสนาถูกดูถูกดูแค้นถูกจะฆ่าถูกจะอาศัยสารพัดชิงชังต่ออันอิสลามที่คำสอนเหล่านั้นยอมสยบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์ก็บอกว่าคนที่ไม่เอาคำสั่งของอัลลอฮ์น่ะถึงวันหนึ่งไม่รอดแม้จะมีอำนาจใหญ่โตก็ไม่รอดใครที่เราจำมาคืออย่างไรอย่างไรฟิรอูนรอดไหมไม่รอดโอ้ทรัพย์สมบัติเท่าไหร่กองทหารเท่าไหร่นะกองศึกเท่าไหร่พลม้าพลโอ้สารพัดแต่พออัลลอฮ์จะให้ตายง่ายนิดเดียวแหละอัลลอฮ์สั่งให้แม่น้ำแยกทะเลแยกนบีมูซากลัวก็ลงทะเลเป็นมุอ์จิซาตลงทะเลพอรอดพ้นดีปุ๊บนบีอีซากลัวนะกลัวว่าทะเลที่เปิดเดี๋ยวมันตามมาทันแต่อัลลอฮ์ก็เปิดทะเลไว้แบบนั้นยังไม่ปิดอัลลอฮ์รู้ดีกว่าไงกองทัพฟิรอูนก็ตามมาพอตามมาหมดดีก็น้ำทะเลก็กลืนสนิทตายหมดเลยนี่แผนอัลลอฮ์ว่ามากะรู้ว่ามากะรอัลลอฮ์คนเหล่านั้นใช้เล่ห์กลกับอัลลอฮ์วันละหุ่นค่อยรุนมากรีนเล่ห์กลของอัลลอฮ์ถ้าจะเทียบกันแล้วเหนือชั้นกว่าครับงั้นหน้าที่เราคือไรทุกวันเนี้ยสามีนาวะอัตโตนาได้ยินแล้วปฏิบัติตามได้ยินแล้วปฏิบัติตามได้ยินแล้วปฏิบัติตามสบายไหมสบายได้ยินแล้วดื้อซาตานเข้าแล้วให้รู้ว่าซาตานเข้านะให้รู้ว่าซาตานเข้าว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมพออัลลอฮ์พูดเราดื้ออังอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมชัยฏอนเข้าครอบคุมความรู้สึกของเราแล้วใครดูคลิปป่าก่อนหน้านี้มีบ้านร้างอยู่หลังหนึ่งนะพอบ้านร้างปุ๊บชัยฏอนมันมาอยู่เยอะมีห้องเยอะแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยชัยฏอนมาอยู่พอเข้าไปเยี่ยมเยียนชัยฏอนมันอาละวาดมันดันประตูโคมมันทำให้อะไรนะไอ้นี่ไฟเนี่ยแกว่งประตูคมคามคมคามเขาสู้ด้วยอะไรไหมเจ้าของบ้านสู้ชัยฏอนด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกคืออะไรอ่านอายะห์กุรซีอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอย่าไปอ่านแบบไทยๆนะชัยฏอนขำนะชัยฏอนไทยๆแบบไหนด่านู่นด่านี่ไม่อายะห์กุรซีอ่านสามกุญสู้กับมันนะอัลลอฮ์บอกสู้กับสิ่งที่เป็นชัยฏอนนี่ชนะถ้าสู้ด้วยอัลกุรอานนะเสื้ออันกุรอานอ้าววันนี้อัลลอฮ์สร้างเรามาแล้วมีชีวิตอยู่รู้เป้าหมายนะวะมาคอลักตุนยินในวันอินซาอิลลาลิยะบุดูนฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ให้ยินและมนุษย์ได้อิบาดะห์ต่อฉันอัลลอฮ์ต้องการอำนาจไหมไม่ต้องการอำนาจแต่ให้ทำเพื่ออะไรเพื่อจะได้เก็บผลบุญของการภักดีต่ออัลลอฮ์ไว้ไปรับการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ในวันกิยามะห์เนี่ยมัดวันนี้นิดเดียวกินแล้วก็บูดวันนู้นไม่บูดวันนี้กินเข้าไปในท้องอ้าวบูดเน่ากลายเป็นขี้เยี่ยวออกไปนะแกงไว้นานก็บูดอะไรบูดหมดแหละผัวเมียไม่อยู่ด้วยกันไม่พูดกันบูดหน้าบูดเบื้องบูดหมดนะใช่ไหม งั้นทำอิบาดะห์นั่งรถนี่ก็อิบาดะห์ต่อรอได้อิบาดะห์ไม่ใช่ละหมาดอย่างเดียวคือจำนิยามไว้นะเฟียลุกุลีมายะตะกอรบุอิลัลลอฮ์ทำทุกสิ่งที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าตามที่ใครบอกอัลลอฮ์บอกนบีบอกซอฮาบะห์ปฏิบัตินบีปฏิบัตินั่งในรถซุบฮานัลลอฮ์ไปเรื่อยๆไม่ต้องพูดเรื่องคนอื่นซุบฮานัลลอฮ์พวกเราว่าชำนาญซุบฮานัลลอฮ์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 ไม่ได้บุญเลยเพราะอะไรว่าไม่ครบตัวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อะไรหำละหำละหำละหำใครที่ไหนอัลฮัมดุลิลลาห์ว่าครบนี่หำละ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 ผัวนั่งอยู่หำใครวะ
อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์กำลังบอกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์แบบไหนมุนัซซะฮุนอันุนนะกออิสอัลลอฮ์ปราศจากข้อบกพร่องใดๆทั้งสิ้นอัลฮัมดุลิลลาห์สรรเสริญอัลลอฮ์ของดีนะทำอาหารทานอาหารเสร็จอัลฮัมดุลิลลาห์หายใจได้ดีอัลฮัมดุลิลลาห์คำพูดถูกหูอัลฮัมดุลิลลาห์ของไม่ดีก็อะอูซุบิลลาห์มีแบบมีแบบบ้านเรามั้ยเชิญคุณเหี้ยมามั้ยไม่มีเชิญคุณสัตว์มามั้ยไม่มีบางคนบอกอุ๊ยว่าเหี้ยหยาบพอไม่ถูกใจไอ้แมงป่องไอ้แมงป่องลูกอะไรวะอย่าว่าไอ้แมงป่องแมงป่องมันไม่ใช่ไงนะอูซุบิลลาห์อูซุบิลลาห์อูซุบิลลาห์ฝึกไว้นะอูซุบิลลาห์อูซุบิลลาห์ฝึกไว้อัลเลาะห์ให้เรากล่าวดุอาไม่ใช่หยาบนะแม้จะนอนกับภรรยายังมีดุอาเลยเพราะอะไรไม่ให้ชัยฏอนมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาชัยฏอนยุ่งด้วยลูกจะเป็นยังไงเปาะมันครึ่งนึงชัยฏอนครึ่งนึงนี่คือสิ่งที่อะไรอัลเลาะห์น่ะกันไว้หมดเลยไม่ให้ชัยฏอนมาเกี่ยวข้องชัยฏอนมันคุยกันนะชัยฏอนอ้วนกับชัยฏอนผอมมันคุยกันว่าเฮ้ยมึงทำไมอ้วนเหลือเกินวะไอ้นี่ว่าทำไมผอมก็ร้องหน้าดูเนี่ยมึงเป็นไงไอ้ชัยฏอนอ้วนมันบอกว่าโอ้ยเราอยู่บ้านของชัยฏอนผอมก่อนเราอยู่บ้านมุสลิมเว้ยเข้าบ้านมันให้สลามออกจากบ้านก็ให้สลามจะเข้าบ้านก็กล่าวนามอัลลอฮ์จะกินอาหารก็กล่าวบิสมิลลาห์พออิ่มแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์จะนอนกับเบียร์มันก็อ่านดุอาไม่ใช่อาซานนะโอ้โหถ้าอัลลอฮ์ให้อาซานยุ่งเลยนะต้องใส่ทำนองอีกอัลลอฮ์วะกบังอัลลอฮ์หัวกบังโอ้โหใช่ไหมชัยฏอนผองบอกเราไม่มีส่วนที่จะไปอยู่ในบ้านนั้นได้เลยนอนก็ไม่ได้พอเขาอ่านดูอาบิสมิลลาห์เข้าบ้านอัสสลามุอะลัยกุมเข้าบ้านโอ้ยต้องอดพร้อมไอ้ชัยฏอนอ้วนมันบอกโอ้ยเราสบายเลยบ้านนี้ไม่มีอะไรเลยเข้าบ้านก็ไม่ให้สลามบิสมิลลาห์ก็ไม่มีอูซุบิลลาห์ก็ไม่มีจามก็ฮัชเชอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีโอ้ยอร่อยเว้ย3บาทไม่แลกอะไร3บาทไม่แลกจามมันอร่อยไงฮัชเชอของเราต้องไงอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วไม่ต้องใส่ละกูนะฮัชเชยนะบางทีมันแรงใส่ละกูเชยไม่ต้องนะนี่คือแบบอิสลามเพราะนั้นเวลาเราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยผมบอกแล้วว่ากุลลุมายะตะกอรบุอิลัลลอฮ์สิ่งแรกก็คือถ้าอะกีดะห์เราเนี่ยต้องมั่นว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวต้องอื่นไม่มีเห็นเงาอะอูซุบิลลาฮิชัยฏอนิรรอญีมอัลอายะฮ์กุรซีอย่าว่าผีชัยฏอนมันได้ใจเฮ้ยมันกลัวเราต้องทำมันกลัวมากขึ้นเราตัดอำนาจเราตัดแผนของชัยฏอนซะเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมว่าไปเรื่อยๆนะแล้วก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแต่นี้เรามีชีวิตอยู่ครับเราทำความดีวะมาคอลักตุลยินนะวันอินซะอิลลาลิยะบุดูนอัลเลาะห์บอกเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ให้ยินและมนุษย์ได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์คืออะไรทำทุกสิ่งที่ทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำแบบไหนล่ะมันมีทุกเรื่องทำแบบนั้นเรื่องอะไรเอาตัดผมจะเป็นอิบาดะห์แบบไหนเอาตัดก็ตัดไปอย่ากอซะกอซะคืออะไรไถตรงนี้นะไอ้ตรงนี้แหว่งไอ้ตรงนี้เก็บไว้ถ่ายแหว่งตรงนี้กอซะเนี่ยนี่กอซะอย่าไปตัดผมแบบนั้นอ้าวสักยันตามตัวนี่อัลลอฮ์ห้ามเดี๋ยวนี้นิยมสักกันหน้าดูเลยมุสลิมอย่าไปสักนะแต่ถ้าสักแล้วเอาออกลำบากถ้าเรารู้ว่าเราผิดเราตามบ้านตนต่ออัลลอฮ์แต่มันเอาออกไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อย่าไปคิดสักเพราะอัลลอฮ์สาบแช่งคนที่สักตามเนื้อตามตัวบางคนสักอัลลอฮ์มุฮัมมัดพ่อแม่บางคนรักมากติ๋วต้องเสดือเป็นติ๋วนี่อัลลอฮ์สาบแช่งทุกวันอัลลอฮ์สาบแช่งไม่ได้เราแช่งนะกูแช่งมึงอะชิบหายสมมุติว่างั้นไม่ อัลลอฮ์จะตัดความเมตตาออกไปจากตัวเราเราะห์มัตที่อัลลอฮ์จะให้อัลลอฮ์ตัดออกอัลลอฮ์ตัดออกอัลลอฮ์ตัดออก
มลิกาลรอห์มัตก็ไม่อยากที่จะอยู่ใกล้เรางั้นแบบมุสลิมไม่ใช่แบบกาเฟรมุสลิมต้องเป็นบุคคลต้นแบบที่ให้คนอื่นมาเรียนแบบเราไม่ใช่เราเก็บแบบของเขามาไว้ที่ตัวเราไม่ใช่ของเราอัสตีมุสลิมมิดชิดสมัยก่อนคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขายังพูดเลยคนอย่างคุณไม่มีโอกาสจะเห็นขาอ่อนฉันหรอกคนสมัยก่อนน่ะใช่ไหมดร.เราเนี่ยพูดไม่มีโอกาสที่เห็นขาอ่อนแล้วหรอกวันนี้ไม่ตั้งใจก็เห็นจะหันหน้าไปทางไหนเห็นหมดหันขวาก็เห็นหันซ้ายก็เห็นหันหน้าก็เห็นเลยต้องหลับตาเดินชนใช่ไหมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าอีมานเราเข้มแข็งพอไหมถ้าเข้มแข็งพอวัลลาซีนะฮุมอานิลลักวิมอริดูนเราไม่ใส่ใจต่อสิ่งไร้สาระใช่ไหมแล้วมันนุ่งสั้นนุ่งอะไรนั่งมอเตอร์ไซค์ก็เย็นดีนะลมก็เข้าทั่วเย็นดี พวกนี้ไม่ร้อนหรอกไม่ร้อนในรับรองมอเตอร์ไซค์ปื๊ดแล้วดึงปิดจะปิดยังไงล่ะมันสั้นนั่นก็เย็นนะคงจะเย็นนะมอเตอร์ไซค์ก็เย็นไอ้ไปเพียบร้อนแล้วก็ร้อนไอ้แบบมีกี่ฝุ่นก็กี่ฝุ่นก็เข้าไปนั่นไม่ใช่แบบอย่างของเรานี่เรากำลังสะท้อนให้เห็นว่าภาพตัวอย่างของเรามีในอัลกุรอานและซุนนะห์ทั้งหมดมีในอัลกุรอานและก็ซุนนะห์ทั้งหมด อันนี้เวลาเรามีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์จะให้เรากำหนดให้เรามีชีวิตอยู่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะตายหรือเปล่าไม่รู้จะไปตายที่ไหนไอการที่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะตายหรือเปล่าและไม่รู้ว่าจะไปตายที่ไหนสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเตรียมความพร้อมที่จะพบกับความตายเพราะความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตมันเป็นเพียงการเริ่มต้นของโลกอาคิเราะห์ที่เราจะต้องได้รับการสอบสวนทุกคนตายไหมตายตายด้วยโรคอะไรช่างมันแล้วแต่อัลลอฮ์กำหนดแต่ขณะที่เจ็บปวดอย่าบ่นความเจ็บป่วยอัลฮัมดุลิลลาห์มันเจ็บก็อัลฮัมดุลิลลาห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ว่าสิ่งเหล่านี้ไว้อย่าอู้อะดูเจ็บเหลือเกินไม่ได้อะไรเลยอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะได้คือได้ยังไงล่ะเพราะเวลาเราพูดว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัสตัฆฟิรุลลอฮ์มันจะเป็นอะไรครับกัฟฟารอตุลลิซุนูบอัลลอฮ์จะปลดบาปออกไปจากตัวเราอัลฮัมดุลิลลาห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ทุกครั้งที่เราอดทนเนี่ยเราไม่บ่นเราสรรเสริญอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะกัฟฟารอตุลลิซุนูบจะปลดบาปออกไปจากตัวเรานี่เราเห็นข้อเปรียบเทียบแล้วว่าในสิ่งเดียวกันถ้าเป็นแบบอิสลามได้บุญถ้าไม่ใช่แบบอิสลามไม่ได้บุญและยังบาปอีกต่างหากงั้นเราจะต้องไม่กำกับชีวิตของเราด้วยอารมณ์ต้องด้วยศาสนาไม่ด้วยอารมณ์เพราะอะไรเพราะกุรอานบอกว่าอินนันนัฟซาละอัมมารอตุมบิซุอารมณ์นั้นจะชักนำเราไปสู่ความชั่วถ้าอารมณ์นั้นไม่ได้ถูกควบคุมโดยการอันอิสลามเขาว่าเราอดทนไม่ต้องไปด่าตอบยาวเห็นสุนัขเยี่ยวอย่าไปยุ่งกับมันนี่ไล่ขวดสุนัขเลยนู่นสมัยก่อนพวกเราเป็นไงหมามาไม่ด่าตีตายหมดนะตีตายหมดเลยนั่นน่ะบาปถ้าหมาบ้าว่าไปอาจจะยังไงก็ว่าไปไอ้นี่เห็นหมาไม่ด่าตีตายหมดมุสลิมสามารถเลี้ยงสุนัขได้ถ้าเป็นสุนัขที่เกี่ยวกับการเฝ้าสวนหรือต้อนสัตว์อย่างนี้ได้แต่สุนัขที่จะมาเลี้ยงแล้วก็กอดรัดฟัดเวียงกันเนี่ยไม่ได้ผลบุญจะลดไปวันหนึ่งกี่รอดเราจะลบผลบุญวันละหนึ่งกี่รอดงั้นเลี้ยงแมวได้แต่สุนัขเลี้ยงได้แต่ให้อยู่บริเวณรอบนอกดูแลสวนดูแลฝูงสัตว์อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะต้อนงัวเข้ามาบ้านต้อนแพะเข้ามาบ้านต้องเลี้ยงสุนัขที่อเลมด้วยนะสุนัขเย็นก็มาให้เลี้ยงอะเลมต้อนได้แต่รายได้นะนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกในหนังสือฮะดีษในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าไงกุลูนัฟซินราอิกะตุนเมาทุกชีวิตต้องลิ้มรสแห่งความตายความตายมีรสชาติจะรสจะขมขื่นรสจะปวดแสบปวดร้อนรสจะเป็นแบบไหนซาอิกะต้องลิ้มรสของความตายเราไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนอย่างไรเราดูจากความตาดูจากร่างกายเราไม่รู้แต่ตรงนั้นแหละมายึดรู้มีความเจ็บปวดอย่างไรเขารู้เพราะฉะนั้น
คนเราเนี่ยเวลาใกล้จะตายเนี่ยเขาให้สอนอะไรสอนกาลิโมสอนไม่ต้องใส่ทำนองนะเพราะว่าคนใกล้จะตายเดี๋ยวนี้เราอายุเยอะมันลืมนะเดี๋ยวก็ลืมนู่นเดี๋ยวก็ลืมนี่นึกไม่ออกลืมคือนึกไม่ออกแต่นี่พอใกล้ตายอาจจะลืมกาลิโมก็ได้มันจึงมีหะดีษว่าอิกราอูยาซีนอะลาเมาตากุมให้อ่านยาซีนให้กับคนใกล้จะตายเขาได้ฟังเผื่อเขาจะได้สำนึกอะไรได้แล้วก็สอนคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้เขาว่าให้เขารู้จะได้เตือนใจตัวเองว่าเขาต้องกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์โดยอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวสำหรับชีวิตเขาชัยฏอนมาหลอกลวงแน่ไหนจะโรคไหนจะชัยฏอนไหนจะความปวดร้าวมันมาหมดแล้วตอนนั้นน่ะบางทีเราลืมกะลิมอได้ให้เราสอนแล้วก็ไม่ต้องใส่ทำนองบางคนสอนแล้วมีทำนองด้วยฟังดูแล้วคนสอนก็ใกล้จะตายคนตายก็ใกล้จะตายผมเคยสอนนะแต่จริงไม่ใช่ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พอเนี่ยละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนสอนก็ใกล้จะตายหมดลมคนตายก็ใกล้จะตายสอนสั้นๆละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โต๊ะอาจจะจับมือโต๊ะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้เขาได้กะลิมะฮ์มันกานะอาคิรุกะลามิฮิละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะกาลิมอสุดท้ายมีแล้วอิลัยละลอเขาจะได้เข้าสวรรค์แต่จะเร็วหรือช้ามันอยู่แต่ว่าเราทำอามันอิบาดะที่เป็นบาปมากหรือเปล่าถ้าบาปมากสะสางบาปจนหมดแล้วมีโอกาสได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ถามมาลาอิกะฮ์อัลลอฮ์รู้แต่ถามเพื่อเป็นการบอกให้เราได้รับรู้ว่ายังมีคนมุสลิมที่ติดอยู่ในนรกยะฮันนัมมั้ยมาลาอิกะฮ์บอกว่ายังมีอยู่อัลลอฮ์บอกเอาเขามาเข้าสวรรค์เถอะเพราะว่าเวลาของการตกนรกหมดแล้วทำไมเข้าสวรรค์ได้เพราะมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่เขาเป็นคนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์ตอนมีชีวิตอยู่อัลลอฮ์ก็ให้เข้าสวรรค์เพราะมีอะไรกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตอนนี้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยอุลามะห์ได้ประมวลไว้หลายข้อนะใครจะจดได้ นะเขาบอกประโยชน์จากการที่เรานึกถึงความตายได้ประโยชน์อะไรบ้าง1ยะฮุสุอาลันอิสติอาดาติลิลเมากอบละนูซูลิฮีเป็นการเตือนตัวเราให้เตรียมความพร้อมที่จะพบกับความตายก่อนที่บั้นปลายของความตายจะมาประสบกับเรานี่ใช่ไหมเรานึกถึงความตายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ความตายจริงๆจะมาประสบกับเราบาปใช่ไหมเต่าบาฮักคุณอาดัมใช่ไหมคืนสิทธิ์เขาขอมาอัพเขาอย่าเก็บไว้นะอย่าเก็บไว้ข้อ2ไออันนะฮูยักซุรุลอามะลาฟีตูลิลฟีตูลิลบะกอวะตูลิลอามันมินอัสบาบิลกอฟละเราจะได้รู้ว่าบั้นปลายชีวิตของเราจะยืนยาวขนาดไหนเราไม่รู้เตรียมความตายก่อนนึกถึงความตายก่อนนะแล้วลดความคาดหวังต่างๆที่เราคาดหวังว่ามันจะได้ความหวังของอัลลอฮ์เรามีไม่มีลาตักมาตูมีรอมาตินแล้วอย่าหมดความหวังจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พอเจ็บแล้วลดความหวังดุนยาที่เราคิดอยากจะได้ลดความหวังนะเราหวังอะไรในโลกดุนยาอัลลอฮ์ไม่ห้ามแต่ความพอดีต่างหากที่อัลลอฮ์สอนเราว่ากูลูวัชรบูจงกินจงดื่มแต่อย่าฟุ่มเฟือยเวลาตุสรีฟูอย่าฟุ่มเฟือยอย่าเกินเลยความเป็นจริงอยู่สองคนสามีภรรยาสร้างนู่นสามชั้นสร้างตึกตั้งสามชั้นอยู่สองคนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนยินอยู่หมดเลยเกินจากความเป็นจริงของชีวิตอย่าทำแบบนั้นเพราะอะไรครับอาคิริสมานบีบอกว่าคนมันจะแข่งขันกันในเรื่องนะครับอย่าต่อว่าลูนฟิลบุญญาณแข่งขันกันโดยเอาวัตถุเป็นตัวตั้งเอาวัตถุไม่ได้เอาตักวานะไม่ได้เอาคำสั่งของอัลลอฮ์เป็นตัวตั้งแต่เอาวัตถุเป็นตัวตั้งนะบ้านต้องอย่างนี้ถึงจะเกณฑ์มาตรฐานที่สังคมบอกว่าดีผู้หญิงเขาจะใส่ทองใส่หยองก็พอประมาณอย่าใส่เยอะผมน่ะห่วงนะผู้หญิงใส่ทองเป็นความสวยงามผู้ชายอย่าไปใส่ของฮารอมมันสำหรับของผู้หญิงแต่ถ้าใส่เยอะเกินไปเกรงว่าวันหนึ่งเนี่ยโจรสองคนจะขึ้นประตูหลังกับประตูหน้า
และอีกคนจะถือกระมังได้สร้อยบานเลยเพชรบานเลยนะเครื่องขัดหน้าคงจะไม่ค่อยมีใส่พอประมาณอย่าเยอะเพราะผู้หญิงน่ะใส่ตกแต่งแล้วมันสวยงามผู้ชายใส่แหวนทองได้ไหมไม่ได้ฮารามบ้านเราจะรวยขนาดไหนใช้วาญะทองคำได้ไหมไม่ได้ฮารอมใช้เงินได้ไหมได้แต่ถ้ามีความจำเป็นจะเลี่ยมฟันเนี่ยมันไม่ผุใช้ทองได้เพราะจำเป็นนะใช้ทองได้เพราะจำเป็นนี่ต่อไปข้อ3เวลาให้นึกถึงความตายเนี่ยไม่ได้ให้เฉานะแต่ให้มีความกระตือรือร้นต่อการที่จะทำความดีเพื่อการกลับคืนสู่อาคิเราะห์เนี่ยนึกถึงความตายเนี่ยมันมีผลที่ผลักดันให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราจะต้องไปกลับคืนไปสู่อาคิเราะห์และใครที่จะช่วยเหลือเราหลังจากที่เราตายไปแล้วเมื่ออามันไม่มีเมื่อสามีก็ไม่ดีเท่าไหร่เมื่อลูกก็ไม่ได้เป็นลูกที่ซอแล้วใครจะขอดุอาให้กับเราไม่มีเพราะฉะนั้นท่านนบีถึงบอกว่าเวลาคนตายไปแล้วมีสิ่งสามสิ่งที่จะตกเหลืออยู่และเป็นประโยชน์พี่น้องน่าคิดนะที่นบีบอกเนี่ยนบีบอกอะไรนะซอละกตุนยาริยาตุนซอละกอที่ยาริยาที่ไหลคือมีผลประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยนบีมองอะไรครับมองต้นทุนของสังคมเรื่องเม็ดเงินก่อนต้องมีต้นทุนทางสังคมที่เป็นอะไรเป็นเงินทองก่อนที่จะเป็นต้นทุนเลี้ยงดูสังคมทำไมนบีพูดแบบนี้ล่ะมันโยงกับสิ่งที่นบีบอกว่าอะไรกุมบิติยาเรานบีสั่งให้เราทำการค้าถ้าเรามีความพร้อมให้มีทำการค้าก่อนนะไอเรื่องเกษตรเรื่องอะไรเราที่หลังอะไรกุมบิติยาเราเป็นความจำเป็นท่านว่าพวกท่านที่จะต้องทำการค้าแล้วสอนการค้าที่สมบูรณ์ตรงไหนอย่าโกงตาช่างสินค้าดีก็บอกว่าดีสินค้าไม่มีคุณภาพก็บอกไม่มีคุณภาพอย่าหมกเม็ดเรื่องสินค้าคำสั่งของนบีเนี่ยมันได้กับคนอาหรับที่อยู่ในดินแดนนู้นที่เขาปฏิบัติการคำสอนที่นบีบอกเขาทำการค้ากันนบีก็ทำการค้าซอฮาบะห์ก็ทำการค้าแต่บ้านเราไม่ค่อยได้ทำใครทำจีนมาบอกเตี้ยอ้วสั่งว่าให้ทำการค้านั่นตรงกันเลยบีเป๊ะเลยแต่เมื่อคนจีนเอาไปปฏิบัติเขาปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นยังไงจีนยึดประเทศไทยโดยไม่ต้องทำสงครามธุรกิจการค้าเขาห้ามมุสลิมหรือเขาไม่ได้ห้ามแต่มุสลิมไม่ตื่นตัวตรงนี้ตื่นตัวก็พวกอะไรพวกเพชรทองคำสมัยก่อนเขาตื่นตัวเรื่องการค้าก็ได้เฉพาะกลุ่มนั้นแล้วกว่าจะเติบใหญ่ไหลมาสู่พวกเราเนี่ยมันก็ไปไหนแต่ไหนแต่ก็อย่าท้อทำไปมีบารากัตนะให้ทำการค้านี่คือนบีสั่งเราว่างั้นดุนยายุ่งไหมยุ่งเพื่อเก็บนำความดีสู่อาคิเราะห์อย่าทิ้งดุนยาในประการต่อไปก็คือว่าอายะฮุสซาอะลัตเตาบะติวัสติดิรอกิมามาตากระตุ้นให้เราได้เตาบะห์มีการเตาบะห์ตนต่ออัลเลาะห์เตาบะห์คืออะไรตาบะห์บิมานารอจะกลับมาสู่ความถูกต้องเมื่อเรารู้ว่าเราผิดกลับซะอัลลอฮ์รอเราอยู่พอกลับมาก็บอกอัสตัฟิรุลลอฮ์ขออิสติฆฟาร์ต่ออัลเลาะห์จะไม่กลับความผิดนั้นเป็นครั้งที่สองขอให้ความผิดนี้เป็นความผิดครั้งสุดท้ายเหมือนกับนบีอาดัมเป็นความผิดครั้งสุดท้ายที่ชัยฏอนหลอกใช่ไหมหลอกทั้งลูกทั้งเมียโดยเสนอเงื่อนไขที่คนต้องการคนชอบคืออะไรกินผลไม้สิเข้าไปใกล้ต้นไม้สิกินผลไม้สิเพราะอะไรหนึ่งอายุจะยืนใครไม่อยากอายุยืนสองจะอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลเป็นความหวังของมนุษย์นบีอาดัมพลาดตรงนั้นนะเครื่องแต่งกายของนบีอาดัมก็หลุดลุ่ยออกมานบีอาดัมก็ต้องตกสวรรค์ลงมาสู่ดุนยาแต่นบีอาดัมพบกับความผิดครั้งแรกก็มีบทเรียนสอนชีวิตให้กับลูกหลานจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์คือดุอาว่าไงรับบานาซาลัมนาอัลฟุสานาวะอิลลัมตักฟิลลานาวะตารฮัมนาละนักูนันนามินันคอซีรีนรับบานาซาลัมนานี่ผิดแล้วมีดุอาสอนลูกหลานชัยฏอนใช่ไหมพลาดแล้วชัยฏอนมากระตุ้นไปได้ในประการต่อไปก็คือว่าเราจะได้มีโอกาสได้หลั่งน้ำตาเมื่อสำนึกถึงความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเราเราจะหลั่งน้ำตาได้ตอนไหนตอนละหมาดตะฮัจญุดตอนดึกๆตื่นมาเงียบหมดเลยคนรอบข้างนอนหลับหมด
เป็นการละหมาดที่อิคลาสที่สุดที่ไม่ได้อู้อวดใครเพราะอะไรคนข้างๆเราหลับหมดจะหวังอวดใครก็เขาหลับกันหมดแล้วแต่ผู้ที่เห็นเราอินนารอบบะกาลาบินมิรซอดอัลลอฮ์กำลังจ้องดูเราอยู่ว่าเราซื่ออยู่ต่อพระองค์ในตอนดึกๆนั่นแหละจะขออะไรกับตอนนั้นอินชาอัลลอฮ์ได้ผลอย่างแน่นอนมุสลิมไม่ใช่นอนตลอดคืนนะเพราะอย่าเป็นอย่างนี้คนเนี่ยอย่าเป็นอย่างนี้นะอย่าเป็นยีฟตุนฟิลไลเลยอย่าเป็นซากศพในตอนกลางคืนวะฮิมารุนฟินนะฮัดและอย่าเป็นลาโง่ที่อยู่ตอนกลางวันเพราะมันไม่รู้ว่านายมันใช้มันทำไมนายมันทำแบบนี้ทำไมมันก็มีหน้าที่ทำงานตามนายมันสั่งมันโง่เพราะมันไม่รู้ว่าจะดูแลตัวเองยังไงอย่าเป็นเรากลางวันอย่าเป็นไฮมารุมฟินนาฮัดอย่าเป็นลาในตอนกลางวันใช้แรงอย่างเดียวไม่รู้ว่าเป็นยังไงจะมีผลดีผลเสียจะได้รับประโยชน์ยังไงจะผิดศาสนาผิดคำสั่งไม่รู้อย่าเป็นยีฟตุนมิไลอย่าเป็นซากศพในตอนกลางคืนที่ไรนอนตลอดงั้นเวลาหลับคนที่มีภรรยาจะได้เปรียบตรงที่ว่าสองคนเขาจะปลุกกันแต่ปลุกละมาตะฮัจญุดเนี่ยปลุกแบบแปลกนะใครให้เอาน้ำพรมที่หน้าถ้าไม่ตื่นให้เอาน้ำพรมหน้าอย่าสาดทั้งขันนะตื่นมาด่ากันยันสว่างนะเอาน้ำพรมที่หน้าแล้วพอโดนหน้าก็จะตกใจก็ขึ้นมาละมาตะฮัจญุดนี่คือวิธีการปลุกที่ละมุนละไมที่สุดที่นบีปฏิบัติเป็นตัวอย่างคนเราเวลาเดินน้ำโดนน้ำตามจะตื่นง่วงไงก็เอาล้างหน้าเอาหายแล้วนี่นบีสอนเอาน้ำลูบหน้าเอาน้ำลูบหน้าลูบตาสองข้างตื่นตะหัดยุดอิบาดะห์ร่วมกันเพราะเรารับผิดชอบร่วมกันวันนี้ไม่ได้อยู่เฉพาะดุนยาเราจะต้องกลับคืนไปสู่อาคิเราะห์อีกนะเพราะฉะนั้นนี่คือการมีชีวิตอยู่ในกรณีที่เราเป็นแล้วเราก็จะตายเราก็จะตายเพราะอัลลอฮ์บอกว่ากุลลุนัฟซินซาอิกตุนเมาทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสแห่งความตายความตายมีรสชาติมันจะมีรสชาติที่หวานหรือขมขื่นมันอยู่ที่เราบริหารชีวิตในวันนี้ถ้าเราเป็นคนที่ซอแล้วทำอามันอิบาดาเยอะเวลากาจะมาค่อยๆเอาดึงวิญญาณออกไปเบาๆแต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดีจะกระชากวิญญาณจะกระชากอย่างความบาดเจ็บตรงนั้นวิญญาณที่มันเป็นเนื้อเดียวกันกับร่างกายที่มลิกะห์กระชากออกไปมันจะเจ็บปวดขนาดไหนนี่คือความตายที่เกิดขึ้นนะเราจะเจอกับความตายต่อไปเราจะเจออะไรอีกอัลกอบรอไปถึงกุโบตไปเจอกุโบตพอตายแล้วฝังไปถึงกุโบตแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมมันไม่มีหุกกลมของการฝังเราเจอก็ถ้าเราจะโยนทิ้งไว้ก็ได้หรือจะไปฝังกบไว้ก็ได้อันนั้นมันเป็นเรื่องของเขานะแต่ว่าของเราก็สู่การฝังนะการฝังของเราก็อย่างที่ว่าแหละเห็นความลึกขนาดนั้นหลังจากนั้นแล้วเราจะต้องตอบคำถามในความรับผิดชอบเวลาเมลิกัสมาถามมัดรับบูกาใครเป็นพระเจ้าของท่านตอบได้ไหมถ้าไม่มีอามันตอบไม่ได้นะว่ามาดีนุกาศาสนาอะไรนะไอคนที่ไม่เอาศาสนามันมีคำตอบเหมือนกันฮ่าฮ่าลาอัดเดรีบอกมันไม่รู้เราจะตอบคำถามแบบนั้นนะนี่มาเลกัสจะมาสอบสวนในวันในเราอยู่ในกุโบสงั้นหลังจากฝังเสร็จแล้วเนี่ยท่วมหัวยื่นมือเนี่ยเรามาจากบ้านเอาหมอนรองศีรษะชั่วคราวพอมาถึงแล้วเราก็ต้องนอนอยู่กับดินเอาดินมาหนุนหัวเอาดินมาดันหน้าดันหลังไม่ให้ตัวเราล้มนะมาจากดินกลับไปสู่ดินแล้วญาติอยู่ได้แค่ไหนนานประมาณว่าเชือดอูตัวนึงแล้วก็แล่เนื้อแล้วก็กลับบ้านทรัพย์สมบัติพากลับบ้านภรรยากลับบ้านลูกกลับบ้านทรัพย์สมบัติกลับบ้านเหลือตัวเองกับมะลิกะห์อยู่เดียวดายในกุโบสงั้นนบีถึงบอกว่าเวลาฝังเสร็จแล้วให้กล่าวตัสบีหขอดุอาให้กับมะยัดได้แนบแน่นอยู่กับศาสนาของอัลเลาะห์จะได้ตอบคำถามความรับผิดชอบที่มีต่ออัลเลาะห์ให้ได้ให้กล่าวตัสบีหแต่ไม่ได้ให้สอนตะลิกีนนะตะลิกีนคืออะไรสอนให้มันยัดจำตรงนี้จะได้ไปตอบมะลิกะห์จะเอาอะไรมาจำล่ะสมองก็ตายด้านไปแล้วตายแล้วเน่าไปแล้วสมองเอาที่ไหนมาจำฝากกับอัลเลาะห์เลยนะซับบะตะกัลลอซับบะตะกัลลอยุซับบิตุลลอฮุลละซีนาอามะนูฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์
อัลลอฮุมะซับบิตบิลกาวลิซาบิตอัลลอฮุมะซับบิตฮุบิลกาวลิซาบิตมันยาวว่าไม่ได้ว่าอักัลลุฮูอย่างน้อยเราว่าได้กันทุกคนคือได้อัลลอฮุมะฟิลละฮูวะเราะฮัมฮูอัลลอฮุมะฟิลละฮูวะเราะฮัมฮูเป็นดุอาที่อ่านในตักบีรครั้งที่ไรนะ3อัลลอฮุมะฟิลละฮูวะเราะฮัมฮูอัลลอฮุมะฟิลละฮูวะเราะฮัมฮูอัลลอฮุมะฟิลละฮูวะเราะฮัมฮูขอดุอาให้นะขอดุอาให้แต่ผู้หญิงอ่ะไปฝังก็อยู่ห่างๆเพราะว่าใจผู้หญิงมันอ่อนไหวก็ให้ผู้ชายเข้าไปผู้หญิงก็อย่างของเคสอยู่ในรอบรั้วข้างนอกก็อ่านดูอาได้นะอ่านดูอาได้แต่ว่าเราไม่ต้องเข้าไปปะปนนะปะปนระหว่างหญิงชายที่อยู่ในการฝังศพนี่สู่กุโบสถ์แล้วนะเราก็มาสู่กุโบสถ์แล้ว แต่พอมาสู่กุโบสถ์แล้วเนี่ยเราจะต้องเกิดขึ้นมาใหม่ในไรอัลบะซุเกิดขึ้นมาใหม่ในวันกิยามะห์อยู่กุโบสถ์ไหนนานเท่าไหร่วันกิยามะห์เราไม่รู้แต่รู้ว่าวันกิยามะห์จะเป็นวันศุกร์งั้นทุกวันศุกร์บรรดาซอฮาบะห์จะรีบเข้ามาในมัสยิดเพื่ออยู่ในมัสยิดแล้วอ่านกุรอานไปอ่านซูเราะตุลกาฟีตัสบีห์ไปละหมาดซุนนัตไปอยู่ในที่ที่เป็นมัสยิดเพราะว่ากิยามะห์จะเกิดขึ้นวันศุกร์วันศุกร์ไหนเราไม่รู้นะวันกิยามะห์เกิดขึ้นเราจะเจอกับวันกิยามะห์แล้วก็มันเป็นวันสุดท้ายสำหรับชีวิตจริงๆเลยที่เราไปอยู่กับวันนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ตะบ้าตนต่อรอเราจะตะบ้าตนต่อรอเมื่อไรอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราเจอนะครับในวันเกียร์มาตอนนี้อันตรายที่ว่าเราตายที่อันตรายที่สุดก็คือว่าอัลมาตุอัลลาฮ์ก็ดิสุนนะตายโดยไม่มีสุนนะตายแบบบิดาบิดอะห์คือปฏิบัติสิ่งที่นบีไม่ได้ปฏิบัติอัลเลาะห์ก็ไม่ได้สอนเค้าเรียกบิดอะห์งั้นวันนี้เราต้องพยายามฟังจัดอบรมให้ดีแล้วจะได้ฟังว่าอัลเลาะห์สอนแบบไหนรอซูลสอนแบบไหนกับความคิดของชุมชนต่างๆที่มีอยู่ก่อนที่ว่าผู้ใหญ่ทํามามันใช่แบบที่นบีแล้วสอนหรือไม่อัลเลาะห์และรอซูลบอกหรือไม่บางทีมันเป็นประเพณีเราไปคิดว่าสิ่งนั้นเป็นศาสนาอย่างเดือนมุฮัรอมเนี่ยเราไปคิดว่ามุฮัรรอมแปลว่าเดือนฮารอมไม่ทำอะไรเลยปลูกบ้านก็ไม่ได้ทำรังไก่ก็ไม่ได้บ้านก็เบื้องหลุดก็ซ่อมไม่ได้มุฮัรรอมทำอะไรไม่ได้เลยต้องอยู่เฉยๆแต่งงานก็ไม่ได้แต่ซีนาได้อ้าวไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเราไปแปลว่าเดือนมุฮัรรอมเป็นของฮารอมไม่ได้ห้ามอ้าวเดือนซอฟัตแล้วก็ไปทำน้ำดูอาเป็นน้ำมนต์น้ำอะไรกันเอาไปกินแก้นู่นแก้นี่มันไม่ใช่เลยแต่เราก็ทำเอ้าไม่ดีไงอ่านยาซีนเอ้าไม่ดียังไงอ่านกุนอลลอเอ้าไม่ดียังไงปู่ย่าตายายทำมาดีหรือไม่ดีไม่ใช่ปู่ย่าตายายมันบูดว่าอัลลอฮ์และรอซูลบอกหรือเปล่างั้นเราทำน้ำสะฟัดกันถ้าจะเอาน้ำที่ดีที่สุดคือน้ำอะไรน้ำอะไรซัมมาอุซัมซัมอะลีมาชุริบาละน้ำซัมซัมที่เราดื่มไปแล้วเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ตามที่เราเนียดขอต่ออัลลอฮ์เป็นน้ำเดียวที่เวลาดื่มแล้วให้ยืนดื่มไม่ได้ให้นั่งดื่มให้ยืนดื่มแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮุมะอินนีอัสลุกะอะไรล่ะลืมแล้วฮะอิลมันนาฟิอันให้มีความรู้ที่เป็นประโยชน์วะริซกอนวาซิอันให้มีริซกีที่กว้างขวางวะชีฟาอันมิงกุลลิดาอินและเป็นยารักษาทุกโรคนี่น้ำดำยืนดื่มอย่านั่งดื่มถ้าน้ำอื่นก็นั่งไปซัมเท่านั้นที่ยืนดื่มมาอุซัมลีมาชุริบาละน้ำซัมนั้นดื่มไปแล้วขอดุอาต่อไปแล้วเราจะได้ตามที่เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ช้าเร็วแล้วต่ออัลเลาะห์เป็นผู้กำหนดเราเนี่ยเสียเพราะเราใจเร็วเราอยากได้เร็วๆแต่อัลเลาะห์ให้เมื่อไหร่อัลฮัมดุลิลลาห์เราพอหนุ่มๆอัลเลาะห์ให้เป็นเศรษฐีแย่นะใช้เงินไม่เป็นเพราะอีหม่านยังไม่พอที่จะคุ้มการใช้เงินใช้ทองนั่นคืออะไรนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราทั้งหลายให้ได้รับรู้และเมื่อไปอยู่ในกุโบสถ์แล้วเนี่ยพี่น้องถ้าลูกหลานสอนแล้วถ้าความรู้ที่เราสอนเขาเนี่ยเขาเอาไปใช้เป็นประโยชน์เราได้รับถ้าลูกสอนแล้วก็ขอดุอาให้ภรรยาขอดุอาให้เราต้องสร้างคนที่มีคุณภาพสำหรับชีวิตของเราให้กับครอบครัวเราแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมวะละดุนซอลิฮุนยะดุอุละ1ซอดะกอยาริยะ
กุศลและทานที่เป็นประโยชน์ที่ยารินคือไหลอยู่ผลบุญไหลตลอดเวลา2อิลมุลความรู้ที่เป็นประโยชน์งั้นอย่าหวงความรู้ทุกวันนี้เราหวงความรู้เคยถามไหมคะไก่ทอดที่หาดใหญ่เราอยู่กรุงเทพมันไม่ให้มันปิดความรู้ไม่บอกมันกลัวว่าคนกรุงเทพจะไปขายแข่งกันที่หาดใหญ่เราจะนั่งรถเอาไข่ไก่ทอดไปขายหาดใหญ่เหรอเพียงแต่เขาบอกความรู้มาแล้วเราเอาความรู้นั้นไปปฏิบัติเราเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาก็ได้ผลบุญตลอดกาลตลอดกาลโดยสรุปก็คือว่าความรู้มุสลิมจะไม่หายไปจากโลกเพราะเป็นความรู้ที่ส่งถ่ายให้กับพี่น้องด้วยกันตลอดเวลาให้ใครก็ได้ความรู้ที่มีอยู่ให้ใครก็ได้นะไม่เฉพาะมุสลิมอย่างเดียวเราให้ใครต่อใครก็ได้แล้วเขาเอาไปทำประโยชน์เราก็ได้ผลบุญกาเฟตเอาไปทำประโยชน์เราก็ได้ผลบุญนี่คืออิลมุนยุนทฟะอูบิฮีแล้วก็ลูกซอแลขอดุอาให้งั้นสร้างลูกสร้างคุณภาพให้กับลูกเป็นลูกที่ซอแลนะและเราต้องเข้าใจนะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าเรียนแล้วต้องเรียนศาสนาอย่างเดียวอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าเรียนแยกกันศาสนาสามัญไม่ได้แยกคำว่าเรียนรู้เรียนทุกแขนงเรียนทุกเรื่องและมีศาสนาเข้าไปควบคุมไม่ได้แยกเรียนทำไมบางคนล่ะเรียนศาสนาไปทำไมเดี๋ยวก็ทำกินอะไรไม่ได้เราไม่ได้แยกสามัญกับศาสนาไม่แยกทุกอย่างเป็นศาสนาหมดแล้วศาสนาก็จะมาคุมว่าฮาลาลฮารอมเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์เรียนได้แต่เวลาใช้คอมพิวเตอร์ใช้แบบฮาลาลอย่าใช้แบบฮารอมอ้าวเรียนอะไรเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อไปอัลลอฮ์จะอะไรครับอัลลอฮ์จะให้ความเป็นสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้เพื่อแสดงถึงอำนาจและความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ตลอดเราต้องมีความฉลาดพอที่จะเอาอิสลามไปคุมเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ให้เทคโนโลยีต่างๆนั้นมาคุมเราเราคุมใช้งานมันแล้วเราเอาฮาลาลฮารอมคุมการใช้เทคโนโลยีอะไรที่เป็นของฮารอมจากเทคโนโลยีเราดูเพื่อสอนได้แต่ได้รู้อย่าเก็บเอามาปฏิบัติให้รู้ทันว่าความบกพร่องของสังคมการเสียหายทางสังคมเป็นแบบนี้เรียนรู้ได้แต่เราต้องฉลาดพอที่จะเอาอิสลามคุมเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นวันนี้พี่น้องผมพูดหลายหนแล้วว่าคนกาเฟตก็ยอมรับแล้ววันหนึ่งโลกจะต้องพินาศวันนั้นฟังนักดาราศาสตร์บอกว่าถึงวันหนึ่งดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะเขาบอกถึงวันหนึ่งดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกแล้ววันนั้นโลกจะพินาศเพราะโลกจะเสียการทรงตัวใครบอกสิ่งนี้กับเรามานานแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมานานแล้วคนว่านบีบ้านบีไม่บ้าหรอกครับเพราะพูดตามที่อัลลอฮ์สั่งให้พูดเดี๋ยวนี้แกโลกมันเอียงนะมันใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปแต่เมื่อไหร่วันรออาลัมเราไม่รู้วันกิยามะห์จะขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้แต่มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราศรัทธาที่อัลลอฮ์บอกให้กับพวกเราเนี่ยทั้งหลายได้รับรู้มันเป็นอย่างนี้จริงๆตามที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกเพราะฉะนั้นพี่น้องสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือว่าเราดูแลหัวใจของเราให้ดีนะดูแลหัวใจของเราให้ดีตรงที่บอกว่าไงนะเอายำเกรงความยำเกรงที่มีต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ในใจเยอะแล้วยึดว่าสามีนาวาตนาสามีนาวาตนาได้ยินแล้วแล้วก็ปฏิบัติได้ยินแล้วแล้วก็ปฏิบัตินะอย่าเก็บอะไรไว้โดยไม่ปฏิบัติแล้วมันก็จะไม่มีประโยชน์ต่อพวกเราทั้งหลายนบีบอกยังไงอีกต่อไปแผ่นดินจะไหวกาลกิยามะห์เดี๋ยวนี้แผ่นดินไหวเยอะแยะแล้วก่อนๆเราไม่รู้ต่อไปจะมีอะไรซูฮูรุดดัจญาลดุคอนจะมีควันจะมีควันพิษเกิดขึ้นในโลกวันนี้มีแล้วควันพิษระดับไหนอีกเรื่องหนึ่งมันจะมีมาเรื่อยๆจะมีมาเรื่อยๆจะมีมาเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งความวินาศมันเกิดขึ้นก็อาลามัตกิยามะก็ต่อไปเมื่อกี้พูดแล้วก็คือว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกข้อต่อไปก็คือว่ามันจะมีสัตว์ประหลาดนะมันจะมีสัตว์ประหลาดเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสัตว์ประหลาดแบบนั้นนบีบอกนะซูฮูรุดดาบะสัตว์ประหลาดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้มันจะมาตรงไหนเราไม่รู้จะเกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้แล้วนั่นแหละคือสัญญาณหนึ่งของความ
ความหายนะที่จะเกิดขึ้นมันจะมีอะไรอีกครับซูฮูรุนนัสไฟจะไหม้โลกไฟนะซูฮูรมันจะเกิดการเผาไหม้ในโลกนี้เดี๋ยวนี้เราเห็นไฟไหม้ป่าเราเห็นไฟไหม้อะไรต่อมีอะไรต่อไปเนี่ยจะไหม้โลกกายกิยามะเนี่ยไฟจะไหม้โลกแล้วต่อไปนะครับจะมีการเป่าสังสังนี่เราไม่รู้อย่าไปคิดว่าเป็นทหารเป่าตำรวจเป่าเราไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนนะสูตรเป่าครั้งหนึ่งก็ตายกันหมดเป่าอีกครั้งหนึ่งก็ได้รอดขึ้นมาเพื่อการสอบสวนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วยังไงอีกตอนนี้เวลาถึงอะไรครับเวลาถึงการสอบสวนที่เกิดขึ้นอัลไฮซาบการสอบสวนในวันกิยามะห์สอบสวนตามกฎเกณฑ์ไหนอัลลอฮฺบอกเราแล้วฟะมายามันมิสกอลาซัตรอตินคอยรอยะรอฟะมายามันมิสกอลาซัตรอตินชัดรอยะรอทำอะไรไว้นิดหนึ่งอัลลอฮ์ก็เห็นอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์สอบสวนยามันมิสกอลาซัตรอตินคอยรอยะรอฟะมายามันมิสกอลาซัตรอตินชัดรอยะรอความชั่วดีอะไรที่เราทำไว้น่ะอัลลอฮ์ให้มะลาอิกะฮ์บันทึกไว้ทั้งหมดมะลาอิกะฮ์บันทึกไว้ทั้งหมดทุกวันนี้อัลลอฮ์สั่งให้มะลาอิกะฮ์ทำหน้าที่หลากหลายของเราก็มีแต่ละคนรอกีบุญอาทิตย์บันทึกความดีความชั่วทำความดีปุ๊บรอกีบันทึกความดีพอทำความชั่วอาทิตย์บอกกับรอกีบอกขอรอเวลาอีก6ชั่วโมงว่าจะกลับตัวไหมถ้าภายใน6ชั่วโมงไม่กลับตัวมลาอิกะฮ์ข้างซ้ายก็บันทึกความชั่วที่เราทำมลาอิกะฮ์ยังขอประวิงเวลามลาอิกะฮ์รอฮ์มัตมลาอิกะฮ์ที่จะนำรอฮ์มัตมาให้ตัวเราในบ้านเราสถานที่อยู่ของเราในแหล่งวิชาการของเราก็เข้ามาในบ้านมลาอิกะฮ์รอฮ์มัตก็เข้ามาอัลลอฮ์ให้เข้ามามลาอิกะฮ์อาซาบอัลลอฮ์ก็ให้เข้ามามลาอิกะฮ์ซายาฮีนซายาฮีนคือกองลาดตระเวนเนี่ยมาเวลาเราศ็อลลาวาตนบีว่าอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดมลาอิกะฮ์นี้ก็ไปบอกท่านนบีว่านายนี้ได้ศ็อลลาวาตต่อท่านนบีก็ศ็อลลาวาตให้กับเราขอดุอาอ์ให้กับเราเนี่ยมลาอิกะฮ์จะไปบอกทั้งหมดงั้นล่ะอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีใครรู้จำนวนของมลาอิกะฮ์นอกจากอัลลอฮ์เพราะมลาอิกะฮ์นั้นเป็นยุนดุลลอเป็นทหารของอัลลอฮ์ที่ทำหน้าที่ดูแลนรกของมลาอิกะฮ์ดูแลสวรรค์ของมลาอิกะฮ์บันทึกความดีความชั่วของมลาอิกะฮ์มาถอดวิญญาณของมลาอิกะฮ์นะและคือไลลาตุลกอดก็มลาอิกะฮ์ก็ลงมาแต่นัซะลุลมะลาอิกะฮ์ตะวัรูฟีฮามลาอิกะฮ์ลงมานี่คือไลลาตุลกอดเราทำอิบาดะห์ตรงกับไลลาตุลกอดก็เท่ากับทำอิบาดะห์ถึง1,000เดือนด้วยกันคอยรู้มินอันฟิซะงั้นโดยสรุปก็คือว่าสิ่งที่เราต้องไม่ทิ้งต้องขาดไม่ได้คืออะไรครับนบีเน้นเลยว่าอัสซอลาห์ละหมาดอย่าขาดแต่ชัยฏอนมันจะทำให้เราขี้เกียจละหมาดถ้าอาการขี้เกียจเกิดขึ้นในตัวเราแสดงว่าชัยฏอนเข้ามาแทรกแล้วเราจะว่าไงนะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมไปอาบน้ำละหมาดแล้วบาปต่างๆที่อยู่ในอวัยวะทุกส่วนที่เราอาบน้ำละหมาดมันก็หลุดออกไปจากตัวเรานอกจากบาปที่เป็นกบาอิดบาปใหญ่ๆยังไม่หลุดต้องมีการตะบาตนต่อแล้วบาปเล็กๆจะหลุดออกไปจากตัวเราทั้งหมดหลุดไปกับหยดน้ำที่มันหลุดไปจากแขนจากหน้าจากมือจากเท้าของเรานี่แล้วทำให้เราสดชื่นพี่น้องวันหนึ่งให้เราละหมาด5เวลาเราสดชื่นขนาดไหนคนเราพอแย่อาบน้ำฟื้นคนเราพอแย่พอเอาน้ำมาลูบหน้าจะฟื้นแล้วเราก็จะสดชื่นวาจาอันนามินันมากุลละชัยอินไฮยินเราให้ทุกสิ่งมีความเป็นอยู่หรือสดชื่นด้วยกับน้ำมินันมาจากน้ำงั้นเวลาได้เวลาบ่ายอาบน้ำละหมาดสดชื่นเดี๋ยวอัสรีเดี๋ยวน้ำละหมาดอีแล้วสดชื่นมักริบอาบน้ำละหมาดอีแล้วสดชื่นอิซาอาบสดชื่นซุบฮ์อาบสดชื่นเนี่ยโดนน้ำวาจาอันนามินันมากุลละชัยอินไฮยินเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับเราเพราะนั้นเราเวลาอ่อนเพลียอาบน้ำเราก็สดชื่นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเพราะนั้นพอวันกิยามะห์ก็มีการชั่งตาชั่งนะความดีความชั่วแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือวันนั้นจะมีการชะฟาอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในตำรับตำราเนี่ยหะดีษบอกว่าอะไรบอกว่าบรรดาซอฮาบะห์คืออะไรอุมมะห์ของแต่ละรอซูลก่อนหน้าเราของนบีก่อนหน้าเราเนี่ยวันกิยามะห์น่ะฟะยะตูนัลอัมบิยาก็ไปหานบีอุมมะห์ของนบีอาดัมก็ไปหานบีอาดัมอุมมะห์ของนบีมูซาก็ไปหานบีมูซาไปหา
นบีของตัวเองนะยากูลูนบีต่างๆเหล่านั้นก็บอกว่านับซีนับซีตัวใครตัวมันนบีทุกนบีจะบอกว่าตัวใครตัวมันซุมมายาตูนบียานามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อจากนั้นบรรดาอุมมะห์ต่างๆทั่วโลกตั้งแต่สมัยนบีอาดัมก็ไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีว่าไงนะฮุยะตูนีมานี่มาหาเรานี่นบีชะฟาอะห์ทั้งหมดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะชะฟาอะห์อุมมะห์ของนบีต่างๆทั้งหมดตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเหล่านั้นก็มาหาอะไรฟะยะตูนีมานี่มาหาฉันนี่นบีบอกมาหาฉันนี่มาหาฉันนี่นบีมุฮัมมัดของเรานี่แหละจะชาฟะอะห์นบีในยุคต่างๆให้เราได้รับรู้นะนั่นเราจะได้รับแล้วเราเป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาฟะอะห์เนี่ยมันมีหลายแบบนบีช่วยเหลือมีหลายแบบนะชาฟะอะห์ที่นบีช่วยหลายแบบ1บางทีเป็นชาฟะอะห์ที่ให้บาปนั้นลดลงตักฟีฟุลอาซาบให้การลงโทษนั้นลดลงก็เป็นชะฟาอะห์ของนบีเหมือนกันชะฟาอะห์ช่วยนะชะฟาอะห์แบบไหนนะชะฟาอะห์อาลุนกะบาอิดคนบาปทำบาปใหญ่ๆที่บุญที่บาปเยอะนบีก็ช่วยให้การลงโทษนั้นมันลดน้อยลงนบีช่วยหมดงั้นท่านนบีของเรามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นรอซูลและเป็นนบีของเราเป็นนบีท่านสุดท้ายเนี่ยได้ทำคุณประโยชน์ให้กับโลกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่อัลลอฮ์บอกเพราะอะไรศาสนาในยุคของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นสมบูรณ์แล้วไม่มีอะไรที่จะไม่สมบูรณ์โลกจะมีกิยามะห์เมื่อไรเกิดขึ้นเมื่อไรอย่างใดดีนะครับเราก็พบกับความสมบูรณ์ในคำสอนที่นบีมาบอกแก่พวกเราแล้วงั้นเราก็จะไปอยู่อะไรอีกครับเราจะไปอยู่ที่ชะญะเราะตุลญันนะห์เพราะในสวรรค์มีต้นไม้อยู่หลายต้นที่ใครแต่ใครก็จะไปพักอยู่ใต้ต้นไม้ต่างๆเหล่านั้นอย่าไปจินตนาการว่าต้นไม้จะเหมือนกับต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นมุคอลาฟาลินฮาวาดิสแตกต่างกับสิ่งที่เราเห็นในดุนยานี้นี่คือต้นไม้ดุนยาแต่ต้นไม้อาคิเราะห์ไม่อยู่เหนือจินตนาการที่เราจะไปคิดว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้แก้วในสวรรค์อย่าไปคิดว่าแก้วแบบนี้เป็นแก้วแต่ว่าเป็นความพิเศษที่อัลลอฮ์จัดให้ในสวรรค์นั่นคือสิ่งที่ท่านนบีบอกแต่ว่าถ้าเราทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรถ้าเราทรยศไม่ตาบ้าตนต่ออัลลอฮ์เวลาทรยศพูดเราปิดปากเราทำผิดปุ๊บสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราซูลให้คืออะไรให้มีการตาบ้าตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตาบ้าบิมานารอญะอะห์รอญะอะห์คือกลับมาสู่ความถูกต้องได้งั้นเราสามารถจะตาบ้าได้ตลอดมากลับมาสู่ความถูกต้องถ้าเป็นบาปเล็กอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าเป็นบาปใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นต้องไปขอมาอัพเขาจะให้หรือเปล่าขอมาอัพเขาเราก็อายด้วยนะไปเอาของทรัพย์สมบัติเขามาตายแล้วก็ไม่ใช้เขาเราต้องไปขอเขาเนี่ยเราก็อายที่ไม่กล้าจะขอด้วยงั้นสิ่งที่ดีที่สุดอย่าพูดเรื่องคนอื่นถ้าจะพูดเรื่องคนอื่นก็เอาเรื่องดีๆของคนอื่นมาเล่าเพื่อเป็นตัวอย่างแก่คนรอบข้างเราของไม่ดีไม่ต้องไปพูดความผิดของเขาตาบ้าตนต่ออัลลอฮ์นะเพราะถ้าไปพูดเรื่องคนอื่นถือว่าเป็นการนินทานินทาคืออะไรซิกรัวข้อกบีมายักกะรอพูดถึงพี่น้องของเขาเมื่อเขารู้แล้วเขาไม่พอใจคือเรื่องนินทาเราจะรู้แล้วเขาพอใจหรือไม่พอใจงั้นอย่าพูดถึงเรื่องคนอื่นถ้าพูดก็เอาส่วนดีของเขามาพูดเพื่อเป็นตัวอย่างให้เราได้รับรู้ว่าคนนี้เขารวยนะแต่เขาดีแบบนี้เพื่อจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้สืบทอดถ้ามีฐานะความร่ำรวยบ้างนั่นพูดในส่วนดีถ้าส่วนไม่ดีไม่ต้องพูดแต่เราจะทำยังไงมีโอกาสตักเตือนเขาด้วยถ้อยคำที่สุภาพเราให้กำลังใจอย่าไปว่าอะไรเขาอาจจะตักเตือนอ่ะสมมติว่าเขาละหมาดไม่ถูกเราละหมาดใกล้กับเขาเราอาจจะแนะนำตักเตือนว่าอารัสยูดเป็นแบบนี้นะภาพแบบนี้มือแบบนี้บอกกับเขาเขาจะได้มีการเปลี่ยนแปลงและเป็นกำลังใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเพราะนั้นดรายะของอาซาบมันมีมากมายมหาศาลเพราะว่าอาชัดดันนาหรืออาซาบันยามันกิยามะมันมีมากมายมหาศาลอยู่ที่ว่าดรายะชั้นของการอาซาบนั้นจะถูกกำหนด
แล้วก็ลงโทษเราไว้แบบไหนอย่างไรเพราะนั้นสำหรับคนที่จะเข้าสวรรค์นี่เราดูนะจะต้องทำอะไรเข้าสวรรค์หนึ่งอัตตาฮีดตาวฮีดมาจากวะฮะดะวะฮะดะแปลเป็นหนึ่งเดียวอัลลอฮ์เป็นผู้มีอำนาจหนึ่งเดียวที่เป็นพระเจ้าของเราวะฮะดะฟินอะกีดะหนึ่งเดียววะฮะดะฟินอะกีดะสองอีมานอีมานคือความปลอดภัยที่เราได้รับจากคำสั่งของอัลลอฮ์ถ้าปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ปลอดภัยอย่าไปไหนโดยลำพังแต่ต้องมีเพื่อนเนี่ยบอกปลอดภัยอย่าแต่งตัวโป๊เปื่อยเดี๋ยวจะมีเรื่องของซีนามีการเข่นฆ่าปลอดภัยอย่าไปช่อฉนทรัพย์สมบัติของคนอื่นปลอดภัยอย่าไปอยู่ในวงเล่าวงเบียร์ปลอดภัยอย่าไปอยู่ในวงการพนันปลอดภัยและอย่างหนึ่งที่กำลังเป็นพิษภัยที่ร้ายในสังคมนี้ก็คือว่าการตีไทยครัวคือเรียกว่าไดยูสไดยูสตีไทยครัวเนื่องจากอะไรเล่นไลน์เล่นเน็ตส่งกันไปส่งกันมานี่แหละพี่น้องส่งกันไปส่งกันมานี่แหละแล้วท้ายสุดภรรยาของคนหนึ่งก็ไปอยู่กับคนอื่นไม่มาแล้วกูไม่กลับแล้วงั้นเล่นไลน์เล่นไลน์ต้องมีฮาลาลฮารอมเข้ามาเกี่ยวข้องไดยูสตีท้ายครัวใครจะมาคุยกับเมียเราโดยไม่มีบุคคลที่สามไม่ได้นะแทรกแซงอะไรก็ไม่รู้นี่มีคนอาจารย์โทรมาถามตอนนี้ไปอยู่กับชู้และทองผัวก็ไม่รู้ตอนอยู่กับผัวนะไม่ท้องเออแปลกแต่พอไปอยู่กับชู้ท้องก็สำนึกได้ว่าท้องจะทำยังไงเนี่ยพอไปท้องมาแล้วใครยุ่งไหมตัวครูยุ่งถามตัวครูตัวครูจะทำยังไงอ่ะไปท้องก็ถามว่าสามีรู้ไหมว่าเราท้องไม่รู้ไม่รู้จะแนะนำยังไงอยากจะแนะนำว่าให้กลับไปอยู่กับสามีเพราะเขาก็ไม่รู้อยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ยุ่ง ก็ไม่มีคำแนะนำไม่รู้จะทำยังไงถ้าแนะนำไปอ้าวเขาท้องให้กลับไปดีกับสามีสามีก็ถูกหลอกเลยมันไปท้องกับใครก็ไม่รู้และอย่างหนึ่งอีกคนนึงโทรมาถามผมอยู่แถวคลองนอกมันคุยกันจังเลยจนผมต้องโทรศัพท์ไปหาผู้ชายว่าขอร้องเธออย่าคุยกับเมียผมนานได้ไหมผมไม่สบายใจกลัวจะเป็นอื่นผู้ชายบอกไม่ได้ผมมีความสนิทสนมกันเกินกว่าที่ผมจะตัดความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วโอ้โหหัวก็บอกว่าอาจารย์เอ้ยผมถือจอบร่วงเลยว่ะจะไปขุดหลุมปลูกต้นกล้วยเนี่ยจอบร่วงเลยหมดแรงนะไอ้ผู้หญิงที่เป็นพวกเมียเราอะไรเราเนี่ยนะอยู่กับเราอาจจะคุ้นชินนะแต่อยู่คนอื่นคนมองสวยนะอันนี้อันตรายผู้หญิงระวังอย่าเล่นไลน์เดี๋ยวออกไลน์ยุ่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ในวงการซีนามันดาดดืนนะออกไปไหนให้กินอะไรก็ไม่รู้เอาไม่รู้ตัวแล้วใช่ไหมพอเมาดีแอลกอฮอล์เกินลิมิตมันไปเกินเขตก็มันไปเอาแล้วเมาจนกระทั่งอุ้มกันมาลากกันมาระหว่างนั้นก็ได้เสียกันสังคมนี่คืออีสังคมหนึ่งที่อยู่ใกล้เราเพื่อให้เราเป็นข้อเปรียบเทียบระหว่างอิสลามกับไม่ใช่อิสลามไงมันชัดไงถ้ามุสลิมจะไปทำแบบนั้นแล้วเป็นตัวอย่างมุสลิมทำไม่ได้แต่กาเฟตทำเราเห็นว่าเนี่ยเลวร้ายแบบนี้เลวร้ายแบบนี้เลวร้ายแบบนี้เราจะได้เอาเป็นคำสอนกับลูกหลานเราวันนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าต้องสอนลูกให้เชื่อเรายากไหมยากเพราะสิ่งแวดล้อมมันแวดล้อมตัวเราสิ่งสำคัญต้องสอนตั้งแต่ลูกตั้งแต่เกิดพอเกิดมาสอนเลยหาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับลูกของเราเรียนหนังสือก็ให้ส่งโรงเรียนเดี๋ยวนี้ถ้าเรียนรวมกันเนี่ยมันแทรกแซงศาสนาเข้ามาเราเลือกโรงเรียนที่สอนที่มีหลักสูตรแบบอิสลามและมีสามัญเยอะแยะเดี๋ยวนี้หลานผมนะไม่ได้ยกเป็นตัวอย่างผมไปสอนที่ส่งไปเรียนแสงธรรมเจ้าของเรียนเป็นลูกศิษย์ของศาสนูเนี่ยมาพวงมณีเด็กได้ดุอามาเด็กได้ละหมาดเด็กรู้ฮาลาลฮารอมเราจะไปเรียนอนุบาลแบบไรเรียนแบบมีภาษาอังกฤษเป็นคริสเตียนแบบทันสมัยไปเรียนอิกรอภาษาอังกฤษมี
ศาสนาเคร่งครัดมากนี่สิ่งเหล่านี้มันจะถูกซึมซับเข้าไปในหัวใจของลูกเราและมันจะง่ายต่อการสั่งสอนอบรมเด็กมันจะพูดเลยนะอย่างนี้ชิริกเด็กพูดนะอย่างนี้ฮารอมอย่างนี้กะบาอิดบาปใหญ่นะเข้าบ้านต้องอ่านดูอาบทนี้เวลาอะไรไม่มาต้องว่าอย่างนี้เอาอุซุบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนนี่เรายิ้มโอ้โหมาชาอัลลอฮ์เสียกระเทือนแพงหน่อยแต่อัลฮัมดุลิลลาห์คุ้มค่าแล้วอิสลามนี่มันก็ถูกปลูกฝังถูกปลูกฝังดีกับพ่อแม่ที่ดูแลลูกอยู่ที่บ้านอีกเพราะอะไรพ่อไปทำงานแม่ก็ไม่มีเวลาจะดูแลลูกก็ปล่อยกันลูกเล่นกับใครกับใครก็ไม่รู้ก็ซึมซับอารมณ์นิสัยจากเพื่อนฝูงที่เล่นกันอยู่ด้วยแล้วไม่มีอิสลามเราจะได้อะไรมาในหัวใจของลูกมันจะเป็นวันรัดสอนแล้วได้อย่างไรว่าวันนี้เราต้องหาโอกาสวันนี้เก็บเงินไว้อย่าฟุ่มเฟือยลูกโตเราส่งเรียนโรงเรียนดีๆที่มีสอนศาสนาเยอะแยะคอนเทนต์ก็มีอามัดสอนก็มีเด็กไม่กี่คนละบ้านป่าก็มีสอนมีศาสนาแสงธรรมสอนเนี่ยผมส่องแสงธรรมแล้วตอนนี้ปอหนึ่งผมก็มาเข้าอิกเราะห์แต่ก็แพงหน่อยช่างมันเถอะนะขอดุอาอ์ต่อรอบไปว่าลูกอยู่ในทางที่ถูกต้องอัลลอฮ์ให้บารอกัตบารอกัตคืออะไรเราไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์สัญญาบารอกัตคือความดีที่อัลลอฮ์เพิ่มให้โดยเราไม่รู้ตัวมาทางไหนเราไม่รู้บางทีเป็นเม็ดเงินบางทีเป็นอิบาดะห์บางทีเป็นความสุขบางทีโรคร้ายต่างๆไม่มาบางทีลูกไม่ดื้อนี่คือบารอกัตที่เกิดในบ้านของเราเพราะนั้นต้องหาสิ่งเหล่านี้นะพี่น้องประการต่อไปก็คือว่าเราจะเข้าสวรรค์และพ้นจากนรกเนี่ยตาวฮีดมีแล้วอิหม่านมีแล้วอามันซอละมีแล้วข้อต่อไปคือละหมาดฟัดดูอย่าขาดสุนัตเติมฟัดดูด้วยรอวาติบนะละหมาดดูฮาละหมาดตะฮัจญุดละหมาดสุนัตธรรมดาก็ได้สองรักการให้สลามสองรักการให้สลามก็ได้นะเพื่อละหมาดสุนัตธรรมดาไม่มีชื่อออกซะกาต ซะกาตจะไปถึงทุนเลี้ยงสังคมพี่น้องเนี่ยอัลลอฮ์ให้เรามีมัสยิดนะพี่น้องเป็นไรครับมันเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้ดูแลผู้คนในกลุ่มนั้นแบบชาญฉลาดมัสยิดคอนเคตดูแลสับบุรุษคอนเคตอัลอิติซอมอัลกุบรอมัสยิดที่ไหนล้วนแต่มีสับบุรุษทั้งหมดแล้วอิหม่ามก็บริหารมัสยิดตามแบบอิสลามเอาแบบอิสลามมาบริหารเอากองทุนซะกาตมาเลี้ยงดูสังคมมัสยิดนั้นแล้วเราก็เลี้ยงดูบุคลากรคนสับบุรุษที่มัสยิดนั้นแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ใครที่เก่งจะเรียนหมอได้มัสยิดนั้นเอาทุนทรัพย์ที่เป็นทุนทางสังคมมาส่งหมอมาส่งตำรวจมาส่งพยาบาลมาส่งนักกฎหมายมาส่งวิศวะต่อไปโมเกมคองเคสสมมุติคองเคสมีหมอไม่สบายหมอมาเพราะคองเคสส่งเรียนหมอพยาบาลมาวิศวะมาเนี่ยเราต้องเอาฟัดดูกิฟายะเนี่ยนะหรือกองทุนซะกาตในสังคมบ้านเราเนี่ยเอามารวมกันที่มัสยิดและบริหารกองทุนวันนี้กาเฟสมันกลัวเรานะมันดูภาพนอกว่าเราเข้มแข็งท่านดูข้างในนะหลวมดูข้างในนะหนาวพระองค์หนึ่งก็บอกว่ามันจะมาสร้างความเติบใหญ่ในประเทศไทยแล้วสร้างมัสยิดใหญ่โตแต่ว่าจะมาสู้กับพุทธไม่ได้เพราะพุทธยังเข้มแข็งกว่าใช่ไหมแต่พระอีกองค์หนึ่งบอกว่าโอ้เรื่องศาสนาอย่าไปว่าเขาเลยถ้าใครปฏิบัติดีเขาศรัทธาเขาก็ไปอย่าไปว่ากันเออนี่พระนี่พระนี่พระมหิดลแต่พระตามวัดก็มีความรู้สึกแบบนี้เพราะงั้นเราเนี่ยบริหารโมเกมให้ดีในหมู่บ้านเราบริหารให้ดีแล้วเราก็จะมีบุคลากรทางสังคมที่เลี้ยงดูด้วยกับฟัดดูกิฟายะด้วยกับระบบสกาดวันไหนเราเดือดร้อนเอาหมอนี่หมออับดุลลาตีฟตำราเรียงอยู่โรงพยาบาล นี่อ้าวไปหาหมออับดุลลาตีฟเพราะเป็นลูกหลานเราก็ดูแลอย่างดีเพราะลูกหลานเราทุกวันนี้ไปหาหมออะไรก็ไม่รู้พอกล้าจะตายกะลิมอก็ไม่มีถ้าหมอพวกเราไปเลยอีเลยรอบอกกะลิมอได้หมอนั่นบอกอะไรไม่ได้ปลอบใจอะไรไม่ได้นะนี่คือความชาญฉลาดนะของมัสยิดที่อัลลอฮ์ให้มีมัสยิดบนแผ่นดินนี่และต้นทุนสกาดนะในตะวันออกกลางมีสกาดเท่าไหร่ที่เขามาทุ่มเทเลี้ยงดูประเทศต่างๆทั่วโลกมหาวิทยาลัยด้วยระบบสกาด
ในประเทศอาหรับถึงไม่เก็บภาษีจากซะกาตเขาไม่เก็บภาษีแต่ให้เป็นกองทุนซะกาตเพื่อเลี้ยงดูมุสลิมทั่วโลกแล้วเป็นทุนสำหรับเด็กที่ไปเรียนในต่างประเทศนี่กองทุนซะกาตทั้งนั้นแล้วสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดพี่น้องตอนที่นบีเกิดมาประกาศเรื่องซะกาตแร่ธาตุมาซะกาตเรื่องน้ำผึ้งมาซะกาตเรื่องอะไรก็ตามตอนนั้นน่ะมันมีแร่ธาตุมีน้ำมันที่ไหนนบีรู้เลยว่ามีน้ำมันนบีรู้ว่ามีทองคำไม่รู้แต่ที่นบีบอกว่าไงวะมายันติกออานินฮาวาอินวะอิลลาวะฮูยูฮานบีไม่ได้พูดตามอารมณ์แต่พูดตามวะฮีที่อัลลอฮ์สั่งให้นบีพูดนี่ไงนี่คือความทันสมัยเนี่ยออกสกาดเต็มไม่หมดใครมีบ่อน้ำมันเอาออกใครไปขุดแล้วไปเจอแร่ธาตุเอาออกเจอเพชรอะไรก็ออกก็ไปกองทุนสกาดกองทุนสกาดต้องเลี้ยงดูโลกอิสลามได้ทั้งหมดเหมือนเราที่เห็นทุกวันนี้นี่ไงระบบที่อัลลอฮ์วางนะระบบที่อัลลอฮ์วางแต่วันนี้เราอ่อนแอเพราะเราไม่พึ่งระบบอัลลอฮ์หรือพึ่งครึ่งไม่พึ่งครึ่งนึงอยู่มีนู่นนบีบาดินกีตาบวยักฟูรุนบีบาดินอีมานครึ่งนึงไม่อีมานครึ่งนึงเอาอัลลอฮ์ครึ่งนึงกาเฟตครึ่งนึงไหวเหรออัลลอฮ์ครึ่งนึงกาเฟตครึ่งนึงมันไหวไงเดี๋ยวนี้งานแต่งงานไม่ว่าใครแต่เห็นแล้วมันสะดุดเราไปใส่เสื้อยาวเหมือนเลดี้ไดอาน่าเดินลากยาวเลยขี่เป็ดขี่ไก่กันนะถ้ามีขี่ไก่กันเลอะไปหมดแล้วทำไมไม่แต่งชุดพอดีเสมอเท้าใส่ถุงเท้าก็ได้เพราะเราตามนู่นแบบของนาซอรอยะฮูดนาซอรอเราตามจนทิ้งแบบเราของเราแบบไม่รัดรูปแต่วันนี้รัดรูปยิ่งผู้หญิงยิ่งรัดรูปมันเป็นเรื่องแรงกระตุ้นใจผู้ชายนะแรงกระตุ้นใจผู้ชายก็บอกให้ลดต่ำลงดีไม่ดีก็เดินชนคนอื่นไม่เจอเนี่ยลดอีละเพราะลดอีละโอ้ผู้หญิงบาปเยอะทรมานเนี่ยแต่งแบบเราเนี่ยหลวมไม่ต้องรัดรูปแต่งธรรมดาเอาผ้าจะดีก็ว่าไปอันนี้ลาขี้ไก่แล้วทันสมัยใครกำหนดความทันสมัยแบบนั้นเราไม่ใช่เราไม่เอาโลกแต่ความพอดีอยู่ตรงไหนที่เราไม่ฟุ่มเฟือยกูรู้วัชรบูจงกินจงดื่มเวลาตุสดีฟูอย่าฟุ่มเฟือยใช้จ่ายอย่าฟุ่มเฟือยดูว่าจำเป็นพอเหมาะถูกต้องศาสนาเอาตรงนั้นผมอยากให้กลับมายืนในจุดนี้แหละเอารอของเรามีนะระบบเอารอของเรามีอย่างสมบูรณ์เพราะนั้นมัชรวะซะกาตฮัจเราก็ไปรวมกันที่นู่นไปทำอิบาดะห์ต่อรอนะถ้าเป็นฮัจรอมฎอนด้วยโอ้โหเป็นอุมเราะห์ในรอมฎอนได้ผลแล้วก็ทำฮัจ1ครั้งด้วยก็แล้วแต่พี่น้องมีความพร้อมไปเราประหยัดส่วนอื่นไว้เพื่ออะไรไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ไปทำอะไรก็แล้วแต่เราไปทำเราต้องหลีกเลี่ยงจากอะไรครับจากความรังเกียจพี่น้องมุสลิมอุ้ยมันจนไม่ชอบมั้ยหน้าตามันไม่สวยไม่ชอบเขาเกิดมาเพราะอัลลอฮ์กำหนดให้เขาเกิดแบบนั้นเพื่อให้เกิดความแตกต่างผิดด้วยหรือที่เกิดมาดำไม่ผิดอัลลอฮ์ประสงค์ให้เขาเป็นคนดำแต่เขาตักวาต่ออัลลอฮ์ใครเป็นคนแรกที่อาซานบิลานใช่ไหมดำแต่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เจ้านายจะต้องการจะปลดอิสลามออกจากบิลานยอมไหมไม่ยอมเอาตากแดดเอาอะไรทับก็ไม่ยอมอัลลอฮ์อะฮัดอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวเป็นคนดำแต่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เป็นคนแรกที่อาซานบิลานผิดด้วยหรือที่เกิดมาดำเปล่าเอาเกณฑ์ไหนที่เป็นเกณฑ์ของเกียรติยศตักวาตักวาคืออะไรทำตามคำสั่งก็เรียก be careful of your duty รักษาคำสั่งที่อัลลอฮ์บอกนี่คือตักวาจำไว้มีศาสนาทุกอย่างผมก็มีศาสนาหนวดก็มีศาสนาเล็บก็มีศาสนาเท้าก็มีศาสนามือก็มีศาสนานะมีศาสนาทั้งนั้นถ้าจะทาเล็บก็เทียนใบเทียนอย่าไปทาเล็บที่มันห้ามน้ำไม่ถึงพอมีอาบน้ำอยู่นุกน้ำก็ไม่ถึงอาบน้ำละหมาดน้ำก็ไม่ถึงมันหุ้มแล้วก็มีใบเทียนสวยๆเนี่ยเราต้องมีศาสนาทุกกระเบียดนิ้วนะทุกกระเบียดนิ้วเอ้าผู้ชายใส่แว่นได้ไหมได้แต่เป็นทองคำได้ไหมไม่ได้ถ้าผู้หญิงใส่แว่นทองคำเอาได้มันเหมาะสำหรับผู้หญิงเพราะศาสนาวางไว้
ข้อต่อไปก็คือว่าต้องต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ต้องนับนามชื่ออัลลอฮ์ให้ได้ยังได้ไม่ครบตอนแรกนับได้ครบแล้วมันลืมเรากล่อมลูกอัลลอฮ์ทำไมไม่เอานามของอัลลอฮ์มานับนะเราแค่เดี๋ยวแล้วอีไลลอกอดีแล้วก็บอกอัลลอฮ์อัลมาลิกุลกุดดูสุสลามุนมุมินุมนวยเนี่ยเอาเนี่ยมากล่อมลูกอันนี้มากล่อมลูกลูกจะได้อิสลามจากร้านที่เรากล่อมกล่อมเกลาสิ่งเหล่านี้เข้าหูตลอดเวลานี่กล่อมวันนั้นเดินผ่านบ้านใครคนจนมีสิทธิ์ไหมครับคนจนมีลูกก็รับทุกวันนี้เราให้ลูกหลับเป็นไงเอาใส่เปคูมันก่อนตำรวจจะมาจับนะทำไมนอนตำรวจจับนะเอาใส่เปเด็กกลัวแล้วก็จับมันแกว่งจนกระทั่งมันเวียนหัวมันหลับเพราะเวียนหัวตื่นมาเอาดีไม่ได้ขาดสมองขาดอากาศขาดออกซิเจนเนี่ยเอานามของอัลลอฮ์มากล่อมชื่อเปลี่ยนใหม่วันนี้มันเอาเพลงแล้วนะรักกอมเด็กแล้วก็สารกอเยอะๆนะแล้วก็ไม่ต้องไปถามเรื่องคนอื่นเยอะนะไม่ต้องไปถามเยอะไปไหนอ่ะไปกับใครอ่ะกลับเมื่อไรอ่ะซื้ออะไรอ่ะไอ้ซื้ออะไรเนี่ยผมโดนผมเคยเป็นหนุ่มมานะใส่ของหิ้วมาเนี่ยไปบ้านใครมารู้ให้กะปิกะบุดูมาใส่ถุงหิ้วมาดีไปไหนมาเอาแล้วเจอกันอัสสลามอะไรกุ้มพออย่าถามไปไหนไปกับใครกลับเมื่อไรไปยังไงโอ้โหไม่ไหวตอบอัสสลามอะไรกุ้มผ่านเลยแล้วก็หิ้วอะไรมาน่ะอะไรอยู่ในถุงอ่ะใครให้อ่ะอัลลอฮ์มันต้องมายุ่งอะไรกับกูด้วยนะอย่าไปถามเจออัสสลามอะไรกุ้มพอไปไหนอ่ะไปยังไงอ่ะแล้วไปกับใครอ่ะแล้วกลับไหมอะไรอ่ะวันนั้นคนถามผมนะผู้หญิงเลยผมนึกในใจกูไม่ได้เป็นผัวมึงสักทีทำไมถามขนาดนี้อย่าไปถามสลามไม่กุ้มพอวันนั้นเดินมายังไงถึงกลับทางนี้เอ้าเรามาทางสุราษฎร์แล้วก็เดินชายคลองสิมายังไงล่ะเราจะต้องเล่ามารถมามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์แก๊ปแท็กซี่แก๊ปอะไรก็ไม่รู้อย่าถามสลามไม่กุ้มพอถ้าดูข้างหน้าเสียๆเป็นยังไงค่อยๆคุยมีใครป่วยไหมขาดแคลนอะไรบ้างข้างหน้าไม่ค่อยดีนะไปถามเขางั้นค่อยๆอย่าไปถามต่อหน้าคนอย่าไปถามต่อหน้าคนนะเขาอายด้วยแล้วก็อะไรนะอิมาตตุนอาซานิตอรีกอะไรที่มันจะขวางเส้นทางที่จะทำให้คนอื่นได้รับอันตรายอย่าเราช่วยเก็บแต่ไม่ใช่ว่าตื่นนอนมาแล้วก็นู่นเลยเดินเก็บขยะบนถนนไม่ต้องเราไม่ใช่พนักงานเทศบาลเราเจอเราก็เก็บไว้ แล้วอะไรครับเขาบอกคนที่ตายนะครับที่มีนิฟาสเนี่ยก็ถือว่ามุบัชรูนบินญานะคนที่รับข่าวดีเรื่องสวรรค์ตายคือออกลูกแล้วก็ช่วงมีนิฟาสออกลูกตายเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตายดีนะจมน้ำตายเป็นโรคอหิวาตายเป็นโรคปอดตายเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตายดีตายสะอาดนะแต่ไม่พ้นจากอาซาบกุบดนะแต่ว่าตักฟิบอาซาบบาปกุบดมันจะลดผ่อนปลนลงแล้วอะไรครับท้ายสุดก็บอกให้พวกเราได้รับรู้ว่านี่คือบทสรุปที่เขาตั้งคำถามว่าไอ้นาตาซาบูนกำลังจะเดินทางไปไหนเรากำลังจะไปไหนเนี่ยมาจากท้องแม่ไปไหนอัลเมาไปตายไปไหนต่อไปกูโบไปไหนต่อไปเกิดขึ้นมาใหม่ในวันกิยามะไปไหนต่อไปเพื่อเสนอความดีที่เราทำมาบนโลกดุนยานี้ข้อ5ไปไหนอัลฮิซาบไปสู่การสอบสวนมีพร้อมหรือยังข้อ6ไปซิรอตอลมุสตะกีมจะข้ามได้หรือไม่ข้ามได้อยู่ที่ความดีที่เราทําในวันนี้ไม่มีพวกในวันนั้นน่ะนรกนี่จะมืดทั้งมิดทั้งหมดมะลาอิกะฮ์ที่คุมนรกก็ตาบอดอยู่ในความมืดทั้งหมดกระทึกทั้งหมดพาซิรอตอัลมีซานต้องชั่งตาชั่งน้ําหนักแล้วท้ายสุดข้ามสีฟ้าตอนสะพานสีรอตอนมุสตะกีมไปถึงจุดที่ว่าอันยันตะวันนัดนรกหรือสวรรค์หรือนรกมันอยู่ที่วันนี้ว่าเราควบคุมตัวเองให้เป็นแบบไหนอย่างไรนี่คือคำตอบว่าไอ้นาตาซาบูนท่านทหารจะไปไหนกันหนึ่งไปไหนอัลเมาตอนนี้เป็นอยู่ใช่ไหมเก้าเดือนต่อไปอัลเมาแต่มาไหนไม่รู้นบีบอกอุมาของฉันอายุจะประมาณ60-70 ปีสองอัลกอบรุสุกุโบตถ้าตายในเรือทิ้งในทะเลก็เป็นกูโบนในทะเลนะขอดุอาให้ถึงอัลบะสู้เกิดขึ้นมาใหม่ในวันกิยามะห์สี่อันอัดดูเสนอความดี
5อัลฮิซาบการสอบสวน6อัสซิรอตผ่านสะพานซิรอตัลมุสตะกีม7อัลมีซานช่างตะช่างน้ำหนักความดีความชั่วอย่าไปตะช่างตามจินตนาการเรานะวัลลออะลัมของเก็บนึกไม่ออกสุดท้ายอัญญันตะวันนะสวรรค์หรือนรกมันอยู่ที่เรากำหนดตัวเองตามศาสนาและเดินทางไปในเส้นทางนี้จึงเป็นคำตอบสุดท้ายที่ตอบกับพี่น้องว่าไอนาตาซาบูนและท่านทั้งหลายจะไปไหนกัน1 2 3 4 5 6 7 8นี่คือเส้นทางเดินสำหรับชีวิตของเรา60ปีหรือ70ปีแล้วแต่อัลเลาะห์กำหนดแต่อิบาดะห์อัลเลาะห์ไม่กำหนดวาญิบ5เวลานอกจากนั้นเติมเต็มสิ่งที่เป็นสุนนะห์ให้กับเราและอินชาอัลเลาะห์นะครับเราต้องสร้างลูกให้เป็นลูกที่ซอลและจะได้มีผลถึงเราตลอดทวนนิดนึงซอดากะฮ์ญาริยะห์ผลถึงเราตลอดจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ลูกซอลและผลถึงเราตลอด3ลูกสอนแล้วขอดูอินมุนยุนตาฟูบีความรู้ที่สอนแล้วเป็นประโยชน์ความรู้เรื่องอย่างอื่นก็ได้อาหารก็ได้นะเรื่องโทรศัพท์เรื่องวิศวะเรื่องซีรออาเพาะปลูกได้ทั้งหมดความรู้ที่ฮาลาลได้ทั้งหมดเลยนะได้ทั้งหมดเลยเรามีความรู้เราสอนเรามีความรู้เราบอกอย่าเก็บความรู้ไว้แล้วก็พาตายนั่นคือไม่ใช่วิถีทางของมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ครับขอจากพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ซุบฮานะกัลลอฮุวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลเกินไปหน่อยนึงมึงชั่วโมง20 25นะขอมาอัพด้วยครับ